สวัสดีครับนั่นนี่คือรายการตาสว่างกว่าทางเพจสิโรจน์คล้ามไพบูลย์และ YouTube สิโรจน์ทอล์คนะครับรายการที่เราจะมาพบกับท่านผู้ชมเวลา 13:30 นนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อาจจะมียกเว้นเล็กน้อยในกรณีที่พิธีกรอาการหนักเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าวันไหนพิธีกรปกตินะครับเจอกันเป็นประจำ 13:30 นอย่างแน่นอนนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์นะครับรวมทั้งช่วยกันติดแฮชแท็กตาสว่างกว่าติดแฮชแท็กสิโรจน์ทอล์คนะครับเพื่อที่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์นั้นจะได้ไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนช่วยพิมพ์กดเข้ามาเป็นเลข1ถ้าท่านดูทาง YouTubeกดเลข1เข้ามานะครับถ้าท่านดูทาง Facebook ก็กดเลข1เข้ามานะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้สัญญาณภาพชัดสัญญาณเสียงชัดนะครับทุกคนพร้อมจะเดินทางนะครับไปกับการใช้ความคิดนะครับในการตรวจสอบปัญหาของประเทศไทยผ่านการใช้เวลากับผมสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ระยะเวลาประมาณ80นาทีนะครับที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านผู้ชมในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็วางอยู่บนจุดยืนของการทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระนะครับวางอยู่บนจุดยืนของการทำหน้าที่แบบไม่เกรงใจใครรวมทั้งวางอยู่บนจุดยืนของการยืนยันว่าประชาชนคือเจ้าของสื่อดังนั้นประชาชนคือเจ้าของประเทศที่สามารถจะแสดงออกสามารถจะพูดนะครับสามารถจะวิจารณ์ผู้มีอำนาจได้ตลอดเวลาไม่ว่าผู้มีอำนาจจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ว่าผู้มีอำนาจจะเป็นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะเป็นใครก็ตามเมื่อเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลแล้วประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังและไม่มีการเว้นไม่วิจารณ์นะครับหากรัฐบาลไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับวันนี้เป็นวันที่ข่าวสารเข้มข้นนะครับคึกคักและเป็นวันที่สำหรับหลายๆคนที่อยากจะฟังความเห็นของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแจกเงินว่าจะมีความคืบหน้าหรือไม่วันนี้ก็คงต้องสรุปนะครับว่าเส้นทางของนโยบายแจกเงินนั้นจนถึงตรงนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะทำการแจกเงินให้ชัดเจนนั้นวันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าแนวทางของรัฐบาลในการแจกเงินตอนนี้ไม่มีความชัดเจนยังไม่มีการแถลงข่าวนะครับว่าที่มาของเงินจะมาจากไหนยังไม่มีการแถลงข่าวว่าตกลงจะเริ่มแจกเมื่อไหร่จะเริ่มไปในเดือนกันยายนอย่างที่ปรึกษานายกได้มีการเปิดประเด็นไว้หรือเปล่านะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับนโยบายใหญ่แบบนี้นะครับที่ควรจะมีความชัดเจนจากรัฐบาลแต่กลับกลายเป็นว่านโยบายแบบนี้นโยบายใหญ่ที่สุดของรัฐบาลนี้กลับเป็นนโยบายที่ตอนนี้กลายเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนน้อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาเงินก็ไม่ชัดเจนนะครับจะแจกเงินเมื่อไหร่เรื่องง่ายๆแบบนี้ก็ยังไม่ชัดเจนดังนั้นสำหรับคนที่รอลุ้นนโยบายแจกเงินนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับรอลุ้นกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนนะครับยืนยันว่าถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่ผมก็จะนำมาเสนอข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ชมฟังทันทีนะครับเพราะว่าตัวนโยบายนี้เป็นเรื่องใหญ่มีการใช้เงินเยอะความเห็นต่างเยอะการทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนกับท่านผู้ชมนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนนะครับมาทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับของ YouTube นะครับรวมทางซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับย้ำนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูตอนนี้ท่านสามารถสนับสนุนการทำ YouTube ช่องสิโรจน์ทอล์คของผมหรือรายการตาสว่างกว่าได้นะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกเพจสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ท่านสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเพจสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ได้นี่คือวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับนอกเหนือจากการสมัครเป็นสมาชิกเพจสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ถ้าท่านดูทางเพจสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ท่านส่งความสนับสนุนด้วยการส่งดาวได้นะครับถ้าท่านดูทาง YouTube สิโรจน์ทอล์คนะครับซึ่งผมอยากจะเชิญชวนทุกคนที่ดูทางเพจสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ให้มาดูที่ YouTube สิโรจน์ทอล์คนั้นท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับแล้วก็สามารถสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่แสดงความสนับสนุนทักทายกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับกำลังใจของพวกท่านทุกคนก็คือความเคลื่อนไหวนะครับที่จะทำให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้นะครับวันนี้เรื่องแรกที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับก็คือเรื่องของคุณ
เศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งตอนนี้มีหลายเรื่องที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องซึ่งบางเรื่องเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าจะกลายเป็นกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์แต่คงจะต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานนี้รัฐบาลมีการประกาศแนวคิดนึงนั่นก็คือแนวคิดที่ผู้ที่ติดยาเสพติดโดยยิ่งผู้ที่มียาเสพติดประเภทที่เรียกว่ายาบ้าในครอบครองนั้นมีการเปิดเผยออกมานะครับโดยคุณหมอชนน่านกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องว่าต่อไปนี้ใครที่มียาบ้าในครอบครองนะครับปริมาณไม่ถึง10เม็ดนะครับจะถือว่าเป็นเพียงผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้านะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งนะครับการมียาบ้า10เม็ดนั้นจำนวนปริมาณยาอาจจะไม่ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าข่ายเป็นผู้ค้าได้ในมุมนึงนะครับซึ่งก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีแนวคิดหลายกระแสที่เรียกว่า harm reduction หรือว่าแนวคิดที่ไม่อยากจะเห็นการเอาผิดจนเกินเลยกับผู้เสพจนทำให้เกิดปัญหายาเสพติดนักโทษล้นคุกนั้นผลักดันแนวคิดนี้ขึ้นมาว่าต่อไปนี้ใครที่มียาเสพติดในครอบครองแต่มีไม่เยอะให้ถือว่าคนที่มียาเสพติดในครอบครองไม่เยอะไม่ใช่ผู้ค้าเมื่อไม่ใช่ผู้ค้าก็ถือว่าเป็นเพียงผู้เสพดังนั้นเมื่อเป็นเพียงผู้เสพก็ส่งตัวไปบำบัดแล้วไม่ต้องติดคุกอีกต่อไปนะครับอันนี้คือแนวคิดใหม่ที่ถือว่าเกิดขึ้นนะครับบางคนบอกว่าเพื่อลดจำนวนนักโทษคดียาเสพติดที่ล้นคุกบางคนบอกว่าเพราะว่าคนที่ติดยาเสพติดไม่ควรถูกลงโทษเท่ากับคนขายยาเสพติดแล้วแต่มุมมองที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลเขามีแนวคิดว่าคนที่มียาบ้า10เม็ดจะไม่ใช่ผู้ขายแต่กลายเป็นผู้เสพดังนั้นเมื่อเป็นผู้เสพก็ไม่ต้องเข้าคุกอีกต่อไปนะครับถูกส่งตัวไปรับการบำบัดแล้วก็นะครับจะเข้าสู่กระบวนการคลีนตัวเองนะครับเพื่อเอาตัวคนเหล่านี้ออกจากการเสพติดยาเสพติดเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่ต้องดูต่อไปเพราะหลายประเทศในโลกก็มีการทำกันนะครับและในหลายประเทศก็ถือว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะตั้งคำถามกับผู้ชมอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับแนวคิดที่ผู้มียาบ้าในครอบครองนะครับไม่เกิน10เม็ดเป็นผู้เสพไม่มีความผิดในฐานะผู้ขายนะครับอันนี้จะตามความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่รัฐบาลนะครับกำลังจะเสนอเข้ามานะครับซึ่งก็ต้องย้ำนะครับว่าเป็นเสียงหนึ่งของแนวคิดที่เรียกว่า harm reduction นั่นคือความพยายามจะลดจำนวนนักโทษในคุกนะครับโดยการระบุนะครับว่าต่อไปนี้ใครที่มียาบ้าในครอบครองเพียง10เม็ดหรือไม่เกิน10เม็ดนั้นไม่ใช่ผู้ขายเป็นผู้เสพดังนั้นโทษของผู้เสพจะแตกต่างกับผู้ขายซึ่งอีกมุมนึงนั้นก็มองว่าการมียาบ้าในครอบครอง10เม็ดอาจจะกลายเป็นช่องทางนะครับให้ผู้ขายนั้นขายแบบรายย่อยนะครับก็มีมุมมอง2แบบที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งนะครับเมื่อคืนนี้นั่งดูรายการของอาร์ตนะครับที่ช่อง PPTV อาร์ตก็เปิดประเด็นสำคัญนั่นก็คือว่าในสุดแล้วคนที่เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้เสพก็มีแนวโน้มบางส่วนที่จะพัฒนาตัวเองเป็นผู้ขายดังนั้นมุมหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความการลดปัญหายาเสพติดนะครับโดยการไม่เอาคนเสพยาเข้าคุกทั้งหมดเพื่อลดปริมาณนักโทษแต่ในอีกมุมนึงก็มีการกังวลกันอีกแบบนึงว่าการลดจำนวนนักโทษโดยการบอกว่าคนมียาบ้าในครอบครองเกินเสพ10เม็ดไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ผู้ขายความผิดจะเป็นอีกแบบนึงนั้นอาจจะเปิดทางให้มีการขายรายย่อยขายแบบปลีกมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้รัฐบาลคงต้องมีการตอบคำถามกันต่อไปเพราะว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่นะครับการลงโทษที่ล้นเกินเป็นปัญหาขณะเดียวกันนะครับการแก้ปัญหาต่างๆที่ประชาชนยังเกิดความสับสนอยู่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ไขด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้มีประเด็นนี้ขึ้นมาอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันฟังช่วยกันคิดนะครับช่วยพิจารณาว่าแต่ละท่านเนี่ยมองเรื่องแบบนี้อย่างไรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของแนวคิดเรื่องยาเสพติดมุมมองใหม่ๆนะครับที่ผลักดันกันในฝั่งรัฐบาลแล้วเพื่อจะทำสิ่งที่ว่า harm reduction นะครับวันนี้อีกเรื่องนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับออกมาทำสิ่งที่ในรายการตาสว่างกว่านะครับแล้วก็
เอ็กซ์ตร้าวิวได้นำเสนอกับท่านผู้ชมเอาไว้นะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้ขณะที่สภาเขามีการล่ารายชื่อนะครับถามความเห็นประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับกรณีที่มีกอรมน.นะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลนั้นเขากำลังรณรงค์นะครับทำกฎหมายยกเลิกพรบ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอยู่มีการล่ารายชื่ออยู่นะครับส.ส.ก้าวไกลเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงแล้วก็ถูกตอบโต้โดย IO อย่างดุเดือดนะครับมีหลักฐานจากสื่อนะครับที่พูดถึงการขยับของฝั่ง IO อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเพื่อสกัดการแสดงความเห็นของประชาชนเรื่องกอรมน.นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าในด้านหนึ่งเป็นการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งกลุ่ม IO ซึ่งต้องการเสนอให้มีกอรมน.ต่อไปนั้นก็ต่อต้านนะครับแล้วก็ปกป้องการมีกอรมน.แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินซึ่งควรจะวางตัวเป็นกลางนะครับกลับกลายเป็นคนที่ไม่วางตัวเป็นกลางและแสดงความเห็นประกาศสนับสนุนการมีกอรมน.ต่อไปนะครับทั้งที่คุณเศรษฐาในอีกฐานะหนึ่งคือผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นการแสดงบทบาทคุณเศรษฐาแบบนี้เป็นการแสดงบทบาทที่ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่เหมาะสมนะครับเป็นการแสดงความเห็นที่คุณเศรษฐาในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.ออกมาบอกว่าผมเห็นด้วยกับการมีกอรมน.ต่อไปและมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครอยากจะเสนอเรื่องนี้เสนอไปผมไม่เซ็นให้นะครับคุณเศรษฐาก้าวล่วงการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าคุณเศรษฐาชี้นำการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในการรับฟังความเห็นของประชาชนหรือเปล่านี่คือบทบาทของนายกที่ควรจะแสดงออกหรือไม่ในเวลาที่สภากำลังมีการจัดทำกฎหมายและพรรคการเมืองในสภากำลังทำหน้าที่ตามกฎหมายในการระดมความเห็นของประชาชนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการกอรมน.แทนที่จะวางตัวเป็นกลางนะครับในการฟังความเห็นของประชาชนกลับทำตัวเป็นเจ้าของกอรมน.ออกมาประกาศต่อหน้ากองทัพว่าผมสนับสนุนกอรมน.และการคัดค้านกฎหมายนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องการนะครับใครอยากจะทำไปรัฐบาลไม่เอาด้วยคำประกาศของคุณเศรษฐาแบบนี้ล้ำเส้นหรือไม่นะครับท่านผู้ชมฟังเองวินิจฉัยเองนะครับเพราะเป็นมุมมองที่แตกต่างแม้กระทั่งคนของพรรคเพื่อไทยเองคุณอดิศรเพียงเกตเมื่อวานนี้ก็ยังออกมายอมรับนะครับว่าการผลักดันกฎหมายนะครับกอรมน.นะครับการยุบกอรมน.โดยพรรคก้าวไกลนั้นเป็นสิ่งที่คุณอดิศรเพียงเกตเห็นด้วยนะครับแม้กระทั่งในเพื่อไทยเองมือหนึ่งในการโจมตีก้าวไกลอย่างคุณอดิศรยังบอกว่าเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทคุณเศรษฐาวันนี้สับสนนะครับตกลงคุณเศรษฐาเห็นด้วยกับบทบาทกอรมน.เห็นด้วยกับการที่มีงบลับของทหารจำนวนมหาศาลเห็นด้วยกับการที่ทหารมีบทบาทในเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางในฐานะนายเศรษฐาทวีสินหรือในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.ซึ่งหากกอรมน.โดนยุบคุณเศรษฐาก็จะหมดอำนาจในการใช้กอรมน.เป็นเครื่องมือของตัวเองเรื่องนี้คือสิ่งที่คุณเศรษฐาจะต้องระมัดระวังอธิบายกับสังคมนะครับว่าคุณเศรษฐาเป็นผู้อำนวยการกอรมน.เมื่อสังคมและสภากำลังมีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนสิ่งที่คุณเศรษฐาควรทำในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.คือเงียบแต่คุณเศรษฐากลับเลือกที่จะไม่เงียบและประกาศว่าผมหนุนกอรมน.อาจจะทำให้คนตั้งคำถามว่าคุณเศรษฐาประกาศแบบนี้เพื่อ1เอาใจทหารนะครับ2คือคุณเศรษฐาต้องการรักษาอำนาจของตัวเองในการควบคุมกอรมน.ไว้หรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีแรงกระเพื่อมเยอะแต่วันนี้เรื่องนี้แรงกระเพื่อมเยอะขึ้นทยานขึ้นรุนแรงมากขึ้นแล้วดูเหมือนว่าจะกลายเป็นไฟรูปใหม่ที่เผาทำเนียบรัฐบาลแทนที่ไฟของนโยบายแจกเงินซึ่งวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าตกลงจะแจกสูตรไหนแบบไหนอย่างไรนะครับทำไมผมพูดว่าวันนี้เรื่องนี้มันเป็นไฟรูปใหม่ที่กำลังเผาคุณเศรษฐาและทำเนียบรัฐบาลอยู่เพราะว่าวันนี้หลังจากที่คุณเศรษฐาประกาศสนับสนุนการมีกอรมน.ซึ่งเท่ากับสนับสนุนการที่ทหารจะมีงบลับจำนวนมากต่อไปสนับสนุนการที่ทหารจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองในด้านต่างๆต่อไปนะครับหรือแม้กระทั่ง IO ของกองทัพเอง
ซึ่งเมื่อวานนี้คุณสุทินคลังแสงก็ได้ย้ำด้วยว่าพรรคเพื่อไทยไม่ปฏิเสธการมี IO ของกองทัพพรรคเพื่อไทยไม่ห้ามกองทัพที่จะมี IO ขอแต่ IO ของกองทัพอย่าสร้างความขัดแย้งมันกลับตาลปัดกันหมดแล้วถ้าใครหลับไปในการเลือกตั้งปี66แล้วตื่นมาวันนี้คุณจะเจอพรรคเพื่อไทยหนุนการมีกอรมน.คุณจะเจอพรรคเพื่อไทยหนุนการมี IO ทหารคุณจะเจอพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าการยุบกอรมน.หรือการเลิกงบรับไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองมากกว่าที่คิดนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของฝั่งนักการเมืองหน้าใหม่นะครับที่เขาทำงานในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะครับนั่นก็คือคุณกันนวีสืบแสงนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองที่ทุกคนรู้จักดีจากพรรคเป็นธรรมพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคซึ่งฐานหลักเขามาจากพื้นที่3จังหวัดคล้ายๆกับพรรคประชาชาตินะครับเพียงแต่พรรคประชาชาติในช่วงเลือกตั้งนั้นหาเสียงต่อต้านพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะครับแต่เมื่อต้องการเข้าสู่อำนาจรัฐก็เลือกจับมือกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรตั้งรัฐบาลกันขึ้นมาเส้นทางทางการเมืองเปลี่ยนแนวทางจากที่เคยหาเสียงกับประชาชนขณะที่เป็นธรรมนั้นช่วงหาเสียงเลือกตั้งยืนยันว่าไม่หนุนประยุทธ์ไม่หนุนพลเอกประวิตรวันนี้การเมืองในสภาเข้าสู่ระบบเป็นธรรมยังคงยืนยันจุดยืนเดิมไม่หนุนฝ่ายเผด็จการไม่หนุนอำนาจเก่านะครับพื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นรูปธรรมที่สุดของความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่ทหารมีอำนาจอย่างล้นเกินโดยเฉพาะยิ่งกอรมน.นะครับสามารถยัดข้อหาว่าคนที่ไม่ผิดมีความผิดได้นะครับสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเรียกคนเข้าค่ายทหารได้นะครับทหารที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดหลายคนได้งบเบี้ยเลี้ยงงบรับจำนวนมหาศาลจากการมีอยู่ของกอรมน.แล้วคน3จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงโดยรัฐนั้นอยากเห็นการเลิกกอรมน.นะครับแล้วให้บทบาทของการดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นของพลเรือนไปเช่นสอบต.เรื่องนี้พรรคประชาชาติเคยพูดแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก่อนเป็นรัฐบาลเองก็เคยพูดนะครับว่ากอรมน.ไม่มีความจำเป็นควรจะให้องค์กรพลเรือนอย่างสอบต.เป็นหัวแรงหลักมากกว่านะครับคุณกันนวีเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่จะต้องใช้คำว่าเขาไม่กระล่อนเหมือนนักการเมืองหน้าเก่าๆนะครับวันนี้คุณกันนวีออกมาถามคุณเศรษฐาในคำถามที่ดุเดือดแล้วเชื่อว่าเป็นคำถามที่คุณเศรษฐานั้นได้ยินแล้วคงโกรธคงไม่พอใจคุณกันนวีนะครับตั้งคำถามถามคุณเศรษฐาทวีสินแบบนี้ว่าการที่คุณเศรษฐาประกาศไม่ยุบกอรมน.นะครับการที่คุณเศรษฐาประกาศรักษาอำนาจของทหารคุณเศรษฐาลืมไปแล้วใช่หรือไม่ว่าคุณเศรษฐาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นคำวิจารณ์ที่เจ็บแสบนะครับคุณเศรษฐาลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าคุณเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณเศรษฐาลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าในความเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคุณเศรษฐากำลังทำให้บทบาทของทหารนะครับการเอาทหารออกจากการเมืองการเอาทหารออกจากการแทรกแซงกิจการพลเรือนต่างๆซึ่งพรรคก้าวไกลพรรคเป็นธรรมหรือประชาชนเขาเห็นว่าจุดต้นต่อที่ทำให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองคือการมีองค์กรอย่างกอรมน.ที่ทำให้ทหารมีบทบาทในโครงการพัฒนาต่างๆยุ่งไปหมดทั้งที่หลายเรื่องควรจะเป็นงานของกระทรวงมหาดไทยเป็นงานสาธารณสุขเป็นงานของเกษตรแต่พอมีกอรมน.ทหารมีงบประมาณมหาศาลได้ข้ออ้างในการใช้งบมหาศาลอ้างว่ามีภารกิจพิเศษต่างๆมหาศาลการนาวีเขาบอกว่าการที่กอรมน.มีบทบาทอย่างกว้างขวางแบบนี้แหละทำให้งบทหารมันพุ่งไม่หยุดนะครับแล้วก็ทำให้ทหารมีโอกาสในการแทรกแซงการทำงานของประเทศนะครับกันนวีพูดอย่างนี้ว่าการที่คุณเศรษฐานะครับหรือพรรคเพื่อไทยออกมาคัดค้านการยุบกอรมน.นั้นไม่ได้เกินความคาดหมายของใครหลายคนแต่มันทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทหารยังคงมีบทบาทชักใยการทำงานการเมืองอยู่นะครับนี่คือข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะครับสำหรับนักการเมืองด้วยกันที่คุณกันนวีพักเป็นธรรมบอกว่าการที่คุณเศรษฐาเนี่ยปกป้องกอรมน.และคัดค้านแนวคิดยุบกอรมน.นั้นมันทำให้ทหารยังคงแทรกแซงการเมืองได้อยู่ต่อไปคุณเศรษฐากำลังทำให้ทหารชักใยการเมืองได้อยู่ต่อไปทั้งที่จริงๆแล้วคนที่จะชักใยได้ต้องเป็นประชาชนเท่านั้น
ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของอำนาจสูงสุดของประเทศไทยท่าทีคุณเศรษฐาทำให้การเมืองเข้ามาอยู่ใต้อำนาจทหารหลังการเลือกตั้งประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทหารยึดอำนาจตั้งรัฐบาลของตัวเองมาเป็นเวลา9ปีโดยพลเอกประยุทธ์แต่คุณเศรษฐาเมื่อเป็นนายกกลับมอบอำนาจทหารนี้ให้กลับไปยังกอมนอย่างง่ายดายประชาชนเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดอยากเห็นการยุบกอมนอหรือปรับบทบาทกองทัพเศรษฐาทวีสินเป็นนายกที่กองทัพเลือกขึ้นมาสวเลือกขึ้นมากันนวีบอกว่าคุณเศรษฐาคือคนที่มอบอำนาจคืนไปยังกองทัพที่กระชากอำนาจไปจากประชาชนตั้งแต่9ปีที่แล้วนะครับและที่น่าเท่าที่สุดคุณกนวีเขาพูดแบบนี้การมอบคืนอำนาจให้กับทหารครั้งนี้คุณเศรษฐาทำไปในนามของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากกลไกใดๆมาท่านจะใช้กลไกใดๆในการขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายบริหารท่านมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับคุณกนวีเขาบอกว่าจริงๆการยุบกอรมนเนี่ยจำเป็นนะครับและจริงๆยุบแค่กอรมนหน่วยเดียวไม่พอด้วยต้องมองไปที่หน่วยงานความมั่นคงทั้งระบบนะครับปัจจุบันตอนนี้การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพไม่มีความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งการยุบกอรมนซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานที่ไม่ได้ใหญ่ของกองทัพแต่มีงบมหาศาลรัฐบาลก็ไม่ยอมให้มีการเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยปัจจุบันคุณกนวีเขาพูดฉลาดนะครับเขาบอกว่าจริงๆสมัยคุณเศรษฐ์คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็มีแนวคิดตั้งองค์กรที่เรียกว่า Homeland Security เรียนแบบสหรัฐอเมริกาคุณกนวีเขาสอนคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกในโควต้าพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณว่าคุณเศรษฐาในวันนี้ควรไปดูสิ่งที่คุณทักษิณเคยทำเคยคิดจะตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Homeland Security นะครับมีองค์กรใหม่ที่ทำงานด้านความมั่นคงซึ่งจะต้องไม่อยู่ภายใต้ทหารไม่อยู่ภายใต้กอรมนนะครับนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าแล้วก็มีการพูดนะครับว่าคุณเศรษฐาคำพูดของคุณเศรษฐาที่บอกว่าผมไม่ยุบกอรมนหากใครอยากยุบลองเสนอเข้ามาเองเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคุณกันนวีบอกว่างั้นเขาจะท้าคุณเศรษฐาเลยเขาจะเสนอตามที่คุณเศรษฐาประกาศเขาจะเสนอให้มีการตั้ง Homeland Security นะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเอาข้อเสนอทักษิณไปถามใส่หน้าเศรษฐาว่าเศรษฐาทวีสินคุณคัดค้านการยุบกอรมนคุณท้าว่าใครมีข้อเสนอใหม่เสนอเข้ามากันนวีสืบแสงสส1คนใน2คนของพรรคเป็นธรรมรับคำท้าเศรษฐาทวีสินจะเอาแนวคิดทักษิณชินวัตรเรื่องตั้งกระทรวงความมั่นคงไปถามเศรษฐาทวีสินแห่งพรรคเพื่อไทยว่าวันนี้เศรษฐาทวีสินแห่งพรรคเพื่อไทยคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดทักษิณชินวัตรเรื่องตั้งกระทรวงความมั่นคงที่ไม่ได้อยู่ในอุ้มมือทหารอีกต่อไปคอยดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยจะตอบกันนวีจากพรรคเป็นธรรมอย่างไรเรื่องเอาแนวคิดทักษิณชินวัตรเรื่องตั้ง Homeland Security มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงแทนที่จะรักษากอมน.และทหารเอาไว้นะครับนี่คือความแหลมคมทางการเมืองของกนวีสืบแสงนะครับถามเศรษฐาด้วยข้อเสนอของทักษิณเอาแนวคิดทักษิณมาตั้งคำถามกับเศรษฐาแล้วดูว่าเศรษฐาจะตอบคำถามนี้อย่างไรนะครับคุณกนวีบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำวันนี้นะครับคือการปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคงทั้งระบบนะครับให้ไม่ต้องกลับไปอยู่ในอำนาจราชการตอบแบบเดิมอีกต่อไปนะครับนั่นก็คือความเห็นของคุณกนวีสืบแสงนะครับต่อบทบาทนะครับของคุณเศรษฐามรสุมจากการที่คุณเศรษฐาคัดค้านนะครับแนวคิดของพรรคก้าวไกลหรือประชาชนหรือแม้กระทั่งสภาซึ่งตอนนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าที่สภานั้นเขามีการล่ารายชื่อประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับการมีอยู่ของกอรมน.นะครับซึ่งก็เป็นการใช้กระบวนการทางสภานะครับในการทำหน้าที่ตามปกตินะครับแต่ว่ากลับถูกปฏิเสธนะครับโดยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกระบวนการในสภาเขายังทำหน้าที่นี้อยู่ต่อไปนะครับดังนั้นย้ำกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่เห็นด้วยกับการมีกอรมน.หรือไม่มีนั้นก็ไปแสดงความเห็นนะครับผ่านช่องทางของสภากันได้นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดให้ผู้ชมแสดง
ความเห็นได้อยู่นะครับอย่างที่ภาพที่ผมโชว์ในเว็บไซต์ตอนนี้นะครับเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพรบความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังทำกันอยู่คุณเศรษฐาไม่เห็นด้วยกันนวีสืบแสงบอกว่าคุณเศรษฐาที่ไม่เห็นด้วยคุณนะทำให้ฐานยังชักใยการเมืองต่อไปนะครับมรสุมของการที่คุณเศรษฐานะครับเลือกจะปกป้องกองทัพนะครับแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับพรรคก้าวไกลหรือคนอื่นๆที่คิดว่าการยุบกอรมน.จำเป็นอย่างเผ็ดร้อนนั้นทำให้วันนี้คุณเศรษฐาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากหลายกลุ่มหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตคนเสื้อแดงด้วยกันเองนะครับใช้คำว่าคนเสื้อแดงด้วยกันก็ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าคุณเศรษฐาเองก็ไม่เคยเป็นคนเสื้อแดงอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าคุณเศรษฐาเป็นอดีตคนเสื้อแดงก็ไม่สามารถพูดได้นะแต่เอาเป็นว่าตลอดวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยคนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งสื่อนะครับมีการออกมาตั้งคำถามกับบทบาทคุณเศรษฐาในวันนี้อย่างเข้มข้นนะครับตัวอย่างเช่นหนอเหวงโตจิราการนะครับแกนนำเสื้อแดงนะครับบทบาทหมอเหวงในช่วงปี53ชัดเจนนะครับบทบาทของการเป็นนักการเมืองเคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็ชัดเจนดังนั้นเป็นคนเสื้อแดงแน่ๆนะครับและเป็นคนเสื้อแดงที่อยู่ในสมรภูมิวันที่คนเสื้อแดงถูกปราบด้วยแน่ๆนะครับเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยแน่ๆเนี่ยหมอเหวงออกมาโพสต์ Facebook ว่ากอรมน.เป็นองค์การในยุคทำลายล้างคอมมิวนิสต์ทหารจึงต้องมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับทหารเหยียบหัวข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศอยู่ใต้อุ้งเท้าท็อปบูทมินนะครับนี่คือคำถามที่หมอเหวงโตจิราการพูดถึงการมีอยู่ของกอรมน.แล้วหมอเหวงโพสต์ Facebook ต่อไปว่าปัจจุบันมันไม่มีคอมมิวนิสต์ต่อไปอีกแล้วความจำเป็นที่จะมีกอรมน.ก็ไม่มีกอรมน.เกิดขึ้นในยุคปราบคอมมิวนิสต์นะครับเพราะเมื่อตอนนี้มันไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วกอรมน.ไม่ควรจะมีอยู่ต่อไปนะครับตอนนี้ต้องยกเลิกกอรมน.แต่คุณเศรษฐากลับยังจะเอากอรมน.ไว้เหยียบหัวรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำไมคำถามนี้ดุดันกว่ากันนวีนะครับเขาบอกอย่างนี้ว่าหมอเหวงบอกแบบนี้ว่าถ้ายังคงกอรมน.ไว้ก็เหมือนกับรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลภายใต้การควบคุมภายใต้อุ้งเท้าท็อปบุตมินของทหารเท่านั้นนะครับนี่คือคำถามนะครับต่อกรณีนะครับที่คุณเศรษฐาทวีสินมีการบอกว่าขอให้มีกอรมน.อยู่ต่อไปนะครับคำถามนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหลายคนที่เรียนประวัติศาสตร์การเมืองมาทราบดีว่ากอรมน.นะครับเป็นองค์กรซึ่งเกิดขึ้นเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับมากนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่อ้างว่าจะได้มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ประเทศเราไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายชุดนะครับก็พยายามจะยุบกอรมน.ไปเพราะไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วก็ไม่มีเหตุผลจำเป็นจะต้องมีกอรมน.วันนี้กระบวนการเข้าสู่สภาสภากำลังรับฟังความเห็นปรากฏว่าคุณเศรษฐาบอกว่าผมปกป้องการมีกอรมน.นะครับกลายเป็นการถูกตั้งคำถามโดยคนเสื้อแดงและอดีตส.ส.เพื่อไทยอย่างหมอเหวงว่ากอรมน.เกิดเพื่อปราบคอมมิวนิสต์วันนี้ไม่มีคอมมิวนิสต์ความจำเป็นในการมีกอรมน.ไม่มีถ้ายังจะมีกอรมน.ไว้ก็เท่ากับรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลภายใต้การควบคุมของอุ้งเท้าท็อปบูททหารเท่านั้นสังเกตไหมครับว่าคำถามต่อคุณเศรษฐาเริ่มเป็นคำถามที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถึงความสัมพันธ์ของทหารกับพรรคเพื่อไทยหรือความสัมพันธ์ของทหารกับรัฐบาลปัจจุบันนะครับนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็เริ่มใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์เกษียรเตชะพีระนักวิชาการชื่อดังจากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บทบาทในการแสดงความเห็นเรื่องประชาธิปไตยชัดเจนนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ว่าการไม่ยุบกอรมน.เนี่ยแปลว่าโครงสร้างรัฐที่จำกัดคุกคามสิทธิเสรีภาพคนไทยคงอยู่ต่อตอนนี้ที่ยังไม่มีการละเมิดใครเพราะเป็นนโยบายเฉพาะหน้าแต่ตัวองค์กรเนี่ยยังมีอยู่ต่อไปนะครับผมอยากจะเล่าท่านผู้ชมเห็นภาพตรงนี้ว่าการที่คุณเศรษฐาประกาศคัดค้านการยุบกอรมน.นั้นมันทำให้เราเห็นการจัดทัพทางการเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งของพรรคเพื่อไทยด้วยนั่นก็คือขณะที่ประชาชนคิดถึงเรื่องการยุบกอรมน.นะครับนักวิชาการสนับสนุนคนเสื้อแดงฝ่ายที่รักประชาธิปไตยจริงๆอย่างหมอเหวงสนับสนุนคุณเศรษฐาเลือกจะจับมือกับกองทัพเลือกจะจับมือกับกอรมน.เพราะวันนี้อย่างน้อยมี2ฝั่งความคิดฝั่งนึงคือเศรษฐาทวีสินและกอรมน.อีกฝั่งนึงนะครับคือพรรคเป็นธรรมพรรคก้าวไกลนักวิชาการอย่างเกษียรเตชะพีระอดีตส.ส.เพื่อไทยและคนเสื้อแดงอย่างหมอเหวงโตจิราการสองฝั่งนี้ในอดีตเคยเป็นพวกเดียวกันแต่ตอนนี้แตกเป็นคนละขั้ว
คุณเศรษฐามีพันธมิตรใหม่คือฝ่ายอำนาจเก่าขณะที่ฝ่ายประชาชนยังคงแน่วแน่ในการกำจัดอำนาจเก่าด้วยการขจัดบทบาททหารออกไปคุณเศรษฐากับทำตรงกันข้ามนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นวันนี้ก็คือนักวิชาการนะครับอาจารย์พวงทองนะครับรัฐศาสตร์จุฬาซึ่งก็ออกมาตั้งคำถามนะครับกับรัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะครับว่าการที่รัฐบาลเศรษฐาการที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นประกาศนะครับผลักดันประกาศสนับสนุนนะครับให้มีกอรมน.อยู่ต่อไปนั้นมันเป็นภาพสะท้อนของความไม่รู้เรื่องนะครับของนักการเมืองใช่หรือไม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองที่ไม่เข้าใจบทบาททหารนะครับว่าบทบาททหารแบบกอรมน.นั้นเป็นบทบาทที่เป็นปฏิปักษ์นะครับกับระบบประชาธิปไตยอย่างไรบ้างต้องย้ำว่านี่เป็นมุมมองของนักวิชาการนะครับซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะพูดได้นะครับเพราะว่าอาจารย์พวงทองก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องทหารกับการเมืองนะครับบทบาทของทหารกับการเมืองมาอย่างยาวนานแล้วก็อย่างกว้างขวางนะครับก็สามารถจัดแสดงความเห็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าบทบาทกองทัพนะครับวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันผิดที่ผิดทางนะครับแล้วในการปรับบทบาทของกองทัพนั้นเนี่ยนะครับควรจะมีการเอาทหารออกจากการเมืองไปนะครับบทบาทตรงนี้นะครับกลับไม่ได้รับการพูดถึงนะครับกลับไม่ได้รับการปฏิเสธแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคือรัฐบาลที่ปกป้องนะครับให้มี เรื่องนี้อยู่ต่อไปในอนาคตนะครับอาจารย์พวงทองก็ตั้งคำถามแบบนี้เอาไว้ว่าคุณเศรษฐาไม่เข้าใจหรืออย่างไรนะครับว่าบทบาทกองทัพนั้นเป็นสิ่งที่มันมีปัญหานะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับจะต้องมีการปรับปรุงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายครั้งนะครับก็กองทัพบอกว่าเขาก็พยายามปรับปรุงตัวเองอย่างเช่นมีการเปิดสถานที่สำคัญของกองทัพให้คนได้ท่องเที่ยวต่างๆนานาแต่ตรงนั้นมันคงไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คืออีกมุมมองหนึ่งของนักวิชาการนะครับที่ตั้งคำถามกับเรื่องของบทบาทกองทัพนะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยนะครับถูกวิจารณ์อย่างดุเดือดรุนแรงนะครับนี่คือโพสต์ของอาจารย์พวงทองจากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับบอกว่าอันตรายของการที่ผู้นำพลเรือนขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการทหารและขาดเจตจำนงที่จะปฏิรูปกองทัพก็คือแทนที่จะนำฐานออกจากการเมืองกับช่วยขยายโอกาสให้ฐานเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ทางสังคมและการเมืองมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือคำถามอีกคำถามอีกมุมนึงที่นักวิชาการมีนะครับต่อบทบาทของกองทัพนะครับซึ่งก็เป็นมุมมองซึ่งแตกต่างกับคุณเศรษฐานะครับที่บอกว่าบทบาทของกองทัพดีแล้วสนับสนุนให้กองทัพมีบทบาทแบบนี้ต่อไปนะครับคุณเศรษฐาวันนี้นะครับpositioning ตัวเองเหมือนกับพรรคเพื่อไทย positioning ตัวเองนะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างประชาชนกับกองทัพในการเรียกร้องให้มีการปรับบทบาทกองทัพนะครับหรือว่าในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปนะครับหน้าที่ของกองทัพลดขนาดของกองทัพนั้นวันนี้ทิศทางของพรรคเพื่อไทยคล้ายๆกับทิศทางของคุณเศรษฐาคล้ายๆกับทิศทางคุณสุทินนั่นก็คือถ้าประชาชนเรียกร้องให้มีการลดบทบาทกองทัพพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าการลดบทบาทไม่มีความจำเป็นถ้าประชาชนเรียกร้องให้มีการยุบกอรมน.พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลจะบอกว่าการยุบกอรมน.ไม่จำเป็นการมีกอรมน.ดีกว่าถ้าประชาชนนะครับเรียกร้องนะครับให้มีการนะครับยกเลิก IO นะครับพรรคเพื่อไทยก็จะบอกว่าการมี IO เนี่ยคือสิ่งที่ยังมีความจำเป็นอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นบทบาทพรรคเพื่อไทยวันนี้แตกต่างกับเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานนี้ก็มาย้ำอีกครั้งนึงว่าในมุมคุณสุทินคลังแสงการมี IO เป็นเรื่องยอมรับได้นะครับขอแค่กองทัพอย่าใช้ IO ไปในเรื่องที่เกิดความขัดแย้งเท่านั้นเองนะครับในอดีตพรรคเพื่อไทยวิจารณ์ว่าการมี IO กองทัพไม่มีความจำเป็นนะครับเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและคุมกระทรวงกลาโหมเพื่อไทยรีแบรนด์ตัวเองใหม่นะครับการมี IO เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทิศทางทั้งหมดคือทิศทางวันนี้มีการเมืองใหม่พรรคเพื่อไทยกองทัพความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วความเห็นของพรรคเพื่อไทยกองทัพนั้นถ้าประชาชนต้องการไม่เอา IO พรรคเพื่อไทยจะบอกว่ามี IO ไม่เป็นไรถ้าเพื่อไทยบอกว่าขอให้ยุบถ้าประชาชนบอกว่าขอให้ยุบกอรมน.พรรคเพื่อไทยจะบอกว่าขอให้มีกอรมน.ต่อไป
ถ้าประชาชนบอกว่าต้องการปฏิรูปกองทัพพรรคเพื่อไทยก็จะบอกว่าผมไม่เอาการปฏิรูปกองทัพนะครับผมขอเน้นการพัฒนาร่วมกันและถ้ามีการล่ารายชื่อของประชาชนยุบกอรมนพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลก็บอกว่าใครอยากทำก็ทำไปพวกผมไม่ยุ่งด้วยนะครับเป็นการจัดพันธมิตรใหม่นะครับที่น่าจะเป็นภาพสะท้อนของการเมืองหลังการเลือกตั้ง66ซีพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามทหารนะครับจับมือกับทหารได้เข้าสู่ทำเนียบมีกองทัพโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเพื่อไทยรีแบรนด์ตัวเองในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับว่าเพื่อไทยจะบอกว่าการมี IO ไม่เป็นไรไม่ขัดขวางนะครับขอแค่อย่ามาทำในเรื่องที่ไม่เหมาะสมต่างๆนานากับประชาชนก็แล้วกันนะครับมุมมองแบบนี้ของพรรคเพื่อไทยเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์นั้นแน่นอนว่าสื่อเองก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยนะครับหรือว่าคุณเศรษฐาในลักษณะนี้ค่อนข้างมากนะครับสื่ออาวุโสสองคนนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่นกับคุณอดิศักดิ์นะครับริมปะลุ่งพัฒนากิจนะครับคุณสุทธิชัยปัจจุบันก็ทำสื่ออิสระนะครับทำหน้าที่สื่ออยู่หลายช่องนะครับแล้วก็มีการแสดงความเห็นในช่องทางต่างๆของตัวเองอย่างกว้างขวางขณะที่คุณอดิศักดิ์นั้นปัจจุบันก็เป็น CEO ของเครือเนชั่นนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นสื่ออาวุโสที่มีคนนับถือทั้งวงการนะครับแสดงความเห็นอะไรคนก็ฟังนะครับอาจจะเห็นด้วยกับทางการเมืองบางครั้งหรือไม่ก็แล้วแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นสื่อที่ยังเป็นเสาหลักซึ่งแสดงความเห็นแล้วคนเชื่อว่าทำหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาคุณสุทธิชัยเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่มีความคิดนะครับจะยุบกอรมน.แล้วความคิดที่ยุบกอรมน.มาจากปัญหาประชาชน3จังหวัดเข้าสู่กระบวนการสภากำลังมีการขอความเห็นประชาชนอยู่นะครับคุณสุทธิชัยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ากอรมน.เกิดจากยุคสงครามเย็นเกิดจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับสหรัฐอเมริกายุให้รัฐบาลไทยตั้งกอรมน.เพื่อปราบคอมมิวนิสต์ใครที่เกลียดสหรัฐอเมริกากอรมน.คือผลผิดของสหรัฐอเมริกาคุณจำเอาไว้นะครับใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นเมื่อคอมมิวนิสต์จบลงนะครับประเทศไทยไม่มีคอมมิวนิสต์รัฐบาลพลเรือนทุกชุดเรียกร้องว่าควรจะมีการยุบกอรมน.คุณสุทธิชัยก็พูดไปตามหลักการปกติแบบนี้ว่ากอรมน.เกิดจากการที่ประเทศไทยเคยมีคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาตอนนั้นแทรกแซงการเมืองไทยหนุนหลังทหารไทยให้ปกครองคนไทยในระบบเผด็จการก็เสนอให้มีการตั้งกอรมน.ขึ้นมาเพื่อปราบคอมมิวนิสต์แล้ววันนี้คอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วทำไมกอรมน.มันยังมีเหตุผลง่ายๆกอรมน.มีงบลับมหาศาลนะครับเมื่อมีงบลับมหาศาลมันก็เลยกลายเป็นทำเลทองของการทำมาหากินของแก๊งนายพลใครที่เติบโตในระบบราชการไม่ได้คุณหาทางไปอยู่กอรมน.ในพื้นที่3จังหวัดคุณจะได้เบี้ยเสี่ยงภัยคุณจะได้เบี้ยขยันนะครับคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วทั้งที่หลายคนชื่ออยู่พื้นที่3จังหวัดในนามกอรมน.แต่งานจริงๆอยู่กทม.ไม่ได้อยู่3จังหวัดแต่กอบโกยเบี้ยเลี้ยงพิเศษกอบโกยสิทธิพิเศษในการเอาตัวเองทำงานเสี่ยงภัยใน3จังหวัดแล้วก็เลื่อนขั้นในระบบราชการรวดเร็วมันกอรมน.เป็นแหล่งที่มาของงบลับเป็นแหล่งที่มาของการไต่เต้าเป็นแหล่งที่มาของการอ้างว่าตัวเองทำงานหนักทำงานจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำงานในแบบที่ไม่ตรงไปตรงมาแล้วไม่ได้แก้ปัญหานะครับเรื่องนี้นักการเมือง3จังหวัดภาคใต้ทุกคนรู้ดีไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจเอกทีวีสอด2หรือใครก็ตามนะครับคุณสุทธิชัยก็อธิบายปัญหาแบบนี้ไปปรากฏว่าคุณเศรษฐาอ่าน Twitter ของคุณสุทธิชัยแล้วขึ้นนะครับออกมาตอบโต้ว่าผมเป็นคนไม่เคยไม่รับฟังใครผมเป็นคนที่ไม่เคยไม่สนใจใครแต่ผมเห็นต่างแล้วจะพยายามพัฒนาทุกองค์การทุกองค์กรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่คือ Twitter ที่คุณเศรษฐาตอบคุณสุทธิชัยนะครับผมเน้นย้ำให้หน่วยงานนี้เน้นไปเรื่องพัฒนาและการดูแลพี่น้องประชาชนทุกองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่การที่โลกเปลี่ยนไปไม่ได้หมายความว่าต้องยกเลิกองค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นคำตอบคุณเศรษฐาคำตอบนี้แสดงถึงความไม่เข้าใจข้อถกเถียงของสังคมไทยว่ากอรมน.เป็นหน่วยงานซึ่งเกิดขึ้นเพื่อปราบคอมมิวนิสต์วันนี้เมื่อไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วกองทัพยังปกป้องการมีกอรมน.เพราะมันเป็นที่มาของงบลับมันเป็นที่ลงของนายพลมันเป็นที่ลงของการกอบโกย
แล้วมันก็ทําให้พื้นที่3จังหวัดภาคใต้ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาพรรคเพื่อไทยเองก็รู้พรรคประชาชาติเองก็รู้สมัยเป็นฝ่ายค้านพูดกันตลอดว่าควรจะมีการยุบกอรมน.เพราะเมื่อมีกอรมน.ทหารมีบทบาทไม่เลิกอ้างว่าเข้าไปทำงานพัฒนาต่างๆทั้งที่จริงๆหน่วยงานพลเรือนก็มีเยอะไปหมดสิ่งที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องคือการยุบกอรมน.แล้วก็ทำให้งานต่างๆที่กอรมน.ทำเนี่ยพลเรือนเขากลับไปทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆให้พลเรือนกลับไปทําเลิกงบลับของกอรมน.ไปเลิกเปิดทางให้ทหารได้เป็นในพลโดยอ้างว่าเข้าไปทํางานให้กอรมน.ไปคุณเศรษฐาไม่ตอบคําถามเรื่องนี้เลยนะครับและเอาแต่บอกว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาต้องการทํามีแค่การต้องการพัฒนาองค์กรให้กอรมน.ดูแลพี่น้องประชาชนหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนมีเยอะครับคุณเศรษฐากระทรวงเกษตรดูแลได้ครับกระทรวงมหาดไทยดูแลได้ครับกระทรวงสาธารณสุขดูแลได้ครับไม่จําเป็นต้องให้ทหารมาทํางานสาธารณสุขไม่จําเป็นต้องให้ทหารมาทํางานเกษตรไม่จําเป็นจะต้องให้ทหารมาทํางานแทนตํารวจแล้วอ้างว่ามีกอรมน.เพื่อให้ทหารดูแลประชาชนถึงไม่มีทหารก็มีหน่วยงานอื่นในการดูแลประชาชนกอรมน.สร้างภารกิจเหล่านี้ขึ้นมาแล้วใช้เป็นข้ออ้างในการมีกอรมน.สิ่งที่พรรคก้าวไกลหรือประชาชนเรียกร้องคือการดูแลประชาชนเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการอื่นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของกองทัพดังนั้นหากยุบกอรมน.เอางบที่กองทัพได้ในการทำเรื่องต่างๆเนี่ยไปให้พลเรือนทำเนี่ยมันตรงจุดกว่าเขามีความรู้ความชำนาญมากกว่านะครับคุณเศรษฐาก็มาตอบโต้นะครับแบบนี้ว่าผมไม่ยุบกอรมน.ผมฟังทุกคนนะครับสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปก็อย่างไรก็ตามเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปยุบองค์กรอย่างกอรมน.เขานะครับอีกคนนึงนะครับสื่อรุ่นใหญ่นะครับคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งธนเกียรตินะครับก็ผู้บริหารเครือเนชั่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เครือเนชั่นกลับมาเป็นที่นับถือของคนในวงการแตกต่างกับยุคก่อนที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ของสื่อเลือกข้างทางการเมืองนะครับจนทําให้เครือเนชั่นในยุคนึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าคุณไม่ใช่สื่อมืออาชีพนะครับธรรมชาติของคนทำสื่อนั้นจะต้องเสนอมุมมองทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและจะต้องไม่มีการใช้คำหยาบคายด้อยค่าฝ่ายที่ตัวเองเห็นแตกต่างกับการทางการเมืองนะครับสื่อไหนก็ตามที่ในแง่การทำงานนั้นจงใจอวยพรรคการเมืองจงใจอวยนักการเมืองจงใจอวยรัฐบาลหรือจงใจอวยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวแล้วใช้ข้อมูลเท็จในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ตัวเองเห็นต่างใช้คำหยาบคายคำไอ้อีกูมึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ต่างๆในการโจมตีคนเห็นต่างสื่อนั้นไม่ใช่สื่อแต่คือคนที่แช่ใช้คราบความเป็นสื่อเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองของนายตัวเองคนทำสื่อในองค์กรเหล่านั้นเป็นเพียงแค่คนรับเศษเงินจากพรรคการเมืองแล้วใช้ลิ้นสร้างวาทกรรมโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของนายตัวเองนะครับเครือเนชั่นยุคนึงเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเครือเนชั่นนะครับมีการเปลี่ยนผู้บริหารครั้งใหญ่นะครับคุณอดิศักดิ์เข้ามารับหน้าที่นะครับในการทำหน้าที่บริหารเครือเนชั่นนำเครือเนชั่นเข้าสู่ยุคใหม่สมัยใหม่นะครับที่ทำให้มีความเป็นสื่อมืออาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่สื่อเลือกข้างทางการเมืองที่ใช้การทำหน้าที่สื่อเพื่อเอาใจนายเอาใจพรรคการเมืองอย่างที่บางสื่อไปถูกมองในอดีตและบางสื่อถูกมองในปัจจุบันคุณอดิศักดิ์ก็บอกว่าขอไม่เห็นด้วยกับเศรษฐาทวีสินที่ประกาศเอาใจทหารไม่มีแนวคิดยุบหน่วยงานมิหนำซ้ำยังไปเพิ่มบทบาทที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นๆนี่คือข้อสังเกตของคุณอดิศักดิ์นะครับบิ๊กเครือเนชั่นซึ่งเป็นสื่อที่ตั้งคำถามอย่างกล้าหาญกับนายกรัฐมนตรีนะครับว่านายกรัฐมนตรีกำลังเอาใจทหารนะครับเพิ่มบทบาททหารให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับอันนี้เป็นคำถามไปยังสื่อที่ไม่กล้าวิจารณ์คุณเศรษฐาในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในอดีตสื่อบางค่ายแสดงความมั่นใจกล้าหาญวิจารณ์ทหารแต่เมื่อพรรคการเมืองที่ตัวเองใกล้ชิดนะครับหนุนทหารและมีทหารหนุนให้เป็นนายกไม่มีการวิจารณ์ทหารไม่มีการวิจารณ์เรื่องกรณีที่คุณเศรษฐาปกป้องการมีอยู่ของกอรมน.ต่อไปเนชั่นวันนี้นะครับเป็นเนชั่นที่เปลี่ยนไปขณะที่สื่อซึ่งเคยเป็นขั้วที่แตกต่างกับเนชั่นกับมีพฤติกรรมกลายเป็นแบบที่เนชั่นในอดีตเคยเป็นนะครับคุณอดิศักดิ์ก็บอกแบบนี้ว่าคุณเศรษฐาทำไม่ถูกนะครับเอาใจทหารนะครับ
คุณชวีคุณเศรษฐาก็รีบออกมาตอบโต้คุณอริศักดิ์ว่าไม่ได้เอาใจทหารครับเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งผมก็พูดไปแล้วว่าการทำงานของหน่วยงานนี้จะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาไม่ใช่แค่ป้องกันอย่างเดียวตามที่ได้เสนอข่าวไปนี่คือคำตอบซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเศรษฐาไม่เข้าใจหรือจงใจไม่เข้าใจการถกเถียงในเรื่องนี้นะครับคุณอดิศักดิ์เขาถามว่าทำไมคุณเศรษฐาจะต้องเพิ่มบทบาททหารให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นคุณเศรษฐาไม่ตอบคำถามนี้ว่าทำไมต้องเพิ่มแต่คุณเศรษฐาไปบอกว่าผมต้องการให้ทหารเน้นเรื่องการพัฒนาไม่ใช่การป้องกันอย่างเดียวการที่คุณเศรษฐาบอกว่าต้องการทหารเน้นเรื่องงานพัฒนาเลยแหละคือการทำให้ทหารมีบทบาทซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นซึ่งมันไม่มีความจำเป็นถ้าคุณเศรษฐาเข้าใจเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเคยเข้าใจก่อนเป็นรัฐบาลว่าการลดขนาดกองทัพจำเป็นนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยในหลังในช่วงเป็นรัฐบาลเข้าใจเหมือนพรรคเพื่อไทยก่อนเป็นรัฐบาลเข้าใจว่าการปฏิรูปกองทัพจำเป็นเนี่ยคำตอบของคุณเศรษฐาแบบนี้มันจะไม่เกิดแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลคิดไม่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยตอนเป็นฝ่ายค้านคุณเศรษฐาเมื่อเป็นนายกพูดไม่เหมือนคุณเศรษฐาก่อนเป็นนายกแล้วก็ลืมไปหมดว่าตัวเองเคยพูดว่าอะไรเคยพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพก็บอกว่าผมไม่เอาแล้วเคยพูดเรื่องการลดบทบาทกองทัพก็บอกว่าผมไม่ลดบทบาทเขาผมจะขยายบทบาทเขาให้ทำงานพัฒนามากขึ้นวันนี้ปัญหาหลายเรื่องของประเทศนี้เป็นแบบนี้คือเศรษฐาในฐานะนายกพูดไม่เหมือนกับเศรษฐาก่อนเป็นนายกพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลพูดไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยก่อนเป็นรัฐบาลสุทินคลังแสงในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมพูดไม่เหมือนสุทินก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วในการพูดไม่เหมือนนั้นมันแสดงถึงการจัดทัพทางการเมืองใหม่ของการจับมือกับขั้วใหม่คือการจับมือกับกองทัพนะครับการจับมือกับอำนาจเก่าๆและการหันหลังให้กับประชาชนที่เขาต้องการเห็นการลดบทบาทกองทัพนะครับซึ่งเป็นวิธีมองที่แตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าพรรคการเมืองอย่างเป็นธรรมพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลเขาออกมาแสดงบทบาทแบบนี้แต่พรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินมองบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้ครับผมมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับณวันนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับว่าที่สภาเขามีการล่ารายชื่อประชาชนนะครับให้คนที่ต้องการเห็นการไม่มีกอรมน.นะครับต่อไปนั้นสามารถจะล่าแสดงความเห็นได้นะครับเป็นกระบวนการปกตินะครับของสังคมในระบบประชาธิปไตยนะครับที่ประชาชนสามารถแสดงออกได้นะครับแต่ว่าในการล่ารายชื่อนั้นมีการใช้กอ.เข้ามาขัดขวางนายกรัฐมนตรีซึ่งควรวางตัวเป็นกลางประกาศว่าผมหนุนการมีกอ.รมน.อยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยการนำคนเสื้อแดงนะครับหมอเหวงนะครับหรือนักวิชาการต่างๆนานาแต่ว่าเพื่อให้ความเป็นธรรมกับฝั่งรัฐบาลนะครับก็ต้องบอกว่าคุณเศรษฐาวันนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับพันธมิตรใหม่ของคุณเศรษฐาวันนี้คือคนซึ่งในอดีตเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยอย่างดุเดือดนะครับวันนี้เมื่อการเมืองเปลี่ยนไปนะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับกับพลเอกประยุทธ์หนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกพันธมิตรใหม่ของคุณเศรษฐาวันนี้ก็คือคนของรวมไทยสร้างชาติซึ่งครั้งหนึ่งเคยโจมตีพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาอย่างดุเดือดในเรื่องต่างๆก็กลายเป็นคนที่เป็นมิตรใหม่ทางการเมืองของคุณเศรษฐานะครับขณะที่คนเสื้อแดงหรือนักวิชาการหรือพรรคเป็นธรรมวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐากรณีกอ.รมน.อย่างดุเดือดนะครับมิตรใหม่ของคุณเศรษฐาวันนี้คือคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่ากรณีคุณเศรษฐาทวีสินปกป้องการมีกอ.รมน.ต่อไปและคัดค้านการยุบกอ.รมน.ของพรรคก้าวไกลหรือประชาชนนั้นรวมไทยสร้างชาติเห็นด้วยกับคุณเศรษฐาขอคัดค้านแนวคิดการเลิกกอ.รมน.นะครับเพราะกอ.รมน.เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการปกป้องความมั่นคงภายในมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความไม่สงบอาชญากรรมข้ามชาติภัยพิบัติธรรมชาติสังเกตไหมครับหน่วยงานองค์ภารกิจเหล่านี้จริงๆไม่ใช่งานของทหารเลยอาชญากรรมข้ามชาติไม่ใช่งานกองทัพภัยพิบัติธรรมชาติไม่ใช่งานกองทัพเป็นงานของตำรวจสากลเป็นงานของมหาดไทยแต่เมื่อมีการให้กอ.รมน.มีภารกิจแบบนี้เพิ่มขึ้นฝั่งที่เขาหนุนทหารก็จะบอกว่านี่ไงกอ.รมน.เขาต้องทำงานที่ภัยพิบัติเขาต้องทำงานอาชญากรรมข้ามชาติคุณไปยุบเขาได้อย่างไรพูดเหมือนคุณเศรษฐาเป๊ะคุณธนกรพูดเหมือนกันว่ากอ.รมน.ต้องทำเรื่องภัยพิบัติต้องทำเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติถ้ายุบกอ.รมน.ประเทศไทยก็สูญเสียความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามวันนี้รวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยหัวใจเดียวกัน
วันนี้ธนากรวังบุญชนะกับเศรษฐาทวีสินใจตรงกันคิดว่าการมีกอ.บน.จำเป็นไม่งั้นไม่มีใครแก้ปัญหาภัยพิบัติไม่งั้นไม่มีใครแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคุณธนากรก็บอกต่อว่ากอ.บน.ตอนนี้ทำงานเยอะนะครับแก้ปัญหายาเสพติดก็ทำแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวก็ทำนะครับแก้ปัญหาการฟอกเงินก็ทำแก้ปัญหาป่าไม้ก็ทำนะครับทำเรื่องโครงการในพระราชดำริทำเรื่องพื้นที่3จังหวัดด้วยภารกิจเยอะไปหมดแล้วคุณจะไปยุบเขาได้อย่างไรแล้วถ้าไปยุบใครจะแก้ปัญหาป่าไม้ใครจะแก้ปัญหาฟอกเงินใครจะแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติใครจะแก้ปัญหายาเสพติดไปยุบไม่ได้นะครับคุณธนกรพูดเหมือนคุณเศรษฐาเป๊ะไปยุบไม่ได้ถ้ายุบจะทำให้หลายหน่วยงานเนี่ยแยกส่วนการขาดประสิทธิภาพรวมไทยสร้างชาติเห็นด้วยกับคุณเศรษฐาเห็นด้วยกับคุณสุทินไม่ต้องยุบกอรมน.ขอแค่ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้กอรมน.ช่วยทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจให้กอรมน.ด้วยทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจนะครับจะให้กอรมน.ทำอะไรพัฒนาเศรษฐกิจผมไม่ทราบจะให้ทหารมีบทบาทในการออกนโยบายแจกเงินเหรอครับหรือจะให้ทหารออกนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำจะให้กอรมน.พัฒนาเศรษฐกิจนั่นคืองานสภาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่งานกอรมน.นั่นคืองานธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่กอรมน.นะครับนั่นคืองานของกระทรวงการคลังไม่ใช่กอรมน.นะครับคุณธนากรก็บอกว่าเนี่ยแหละนะครับก้าวไกลอยากจะเสนอกฎหมายก็ได้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับก็ขอตั้งคำถามแล้วกันว่ากอรมน.เนี่ยเป็นเหยื่อของคนที่จะยื่นกฎหมายยุบเขาหรือเปล่าคุณธนากรก็บอกนะครับว่าคนที่เสนอร่างกฎหมายยุบกอรมน.และพรรคดังกล่าวเนี่ยนะครับเคยถูกกอรมน.แจ้งความเอาผิดในคดีความมั่นคงนะครับคุณธนากรก็บอกแบบนี้ดังนั้นการที่พรรคดังกล่าวนะครับซึ่งก็คงจะหมายถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับกับคุณรอมฎอนเนี่ยนะครับเสนอนะครับให้มีการยุบกอรมน.เนี่ยคุณธนากรพูดเหมือนกับว่าเขาล้างแค้นนะครับที่เขาเคยถูกกอรมน.เล่นงานฟ้องร้องดำเนินคดีจึงเสนอกฎหมายเพื่อให้ยุบหน่วยงานที่เป็นคู่กรณีของตัวเองหรือเปล่านะครับขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดประเด็นใหม่ว่าพรรคก้าวไกลนะครับหรือคุณรอมฎอนเสนอให้มีการยุบกอรมน.เพราะว่าเคยถูกกอรมน.ดำเนินคดีนะครับก็เลยอยากจะให้มีการยุบไปนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกยุบกอรมน.นะครับนี่คือมุมมองของคุณธนากรวังบุญคงชนะจากพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีความเห็นนะครับในเรื่องนี้ตรงกับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับดังนั้นวันนี้นะครับการเมืองไทยเข้าสู่ขั้นตอนใหม่แล้วจริงๆนะครับหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าการเมืองวันนี้เป็นการเมืองในแบบที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีพันธมิตรหลักตอนนี้คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคือพรรคพลังประชารัฐนะครับคือกองทัพนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยในการแสดงออกทางการเมืองนะครับก็เลือกที่จะปกป้องนะครับองค์กรเหล่านี้หรือองค์ความพยพเหล่านี้นะครับมากกว่าที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนนะครับสิ่งนี้ก็เป็นเส้นทางใหม่ของพรรคเพื่อไทยในภาวะปัจจุบันนะครับหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วดังนั้นเรื่องของกอรมน.วันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของกอรมน.แต่มันกลายเป็นเรื่องของภาพใหญ่ทางการเมืองว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยกับทหารจับมือกันเป็นพวกเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆจริงหรือไม่นะครับข้อกล่าวหาของแกนนำเสื้อแดงอาจจะหมอเหวงนะครับหรือนะครับคนอื่นๆต่อเรื่องนี้นะครับคือพรรคเพื่อไทยวันนี้เปลี่ยนไปนะครับพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นพรรคที่ยอมให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองนั้นเป็นจริงหรือไม่นะครับรวมทั้งข้อกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยหรือกองทัพวันนี้เข้ามาชักใยทางการเมืองเป็นจริงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณากันเองต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับที่ติดตามทางเพจสีโรดครามไพบูลย์เชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับว่าท่านสามารถมาแสดงความเห็นได้นะครับในเรื่องของโพวันนี้ไม่ถามเรื่องกอรมน.นะครับแต่ถามเรื่องแนวคิดผู้ที่มียาบ้าในครอบครองไม่เกิน10เม็ดเป็นผู้เสพไม่มีความผิดในฐานะผู้ขายเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับถามคำถามท่านผู้ชมและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับหากท่านต้องการจะสนับสนุนการทำหน้าที่ของผมนะครับท่านก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0729770068นะครับถ้าดูทางเพจสีโรดพรานไพบูลย์ก็
สมัครเป็นสมาชิกเพจศิโรตม์ ค้ามไพบูลย์นะครับหรือว่าส่งดาวสนับสนุนได้ถ้าท่านดูอยู่ทางช่องศิโรตม์ Talk นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้ด้วยนะครับนี่คือการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับของช่องศิโรตม์ Talk นะครับมีหลายอัตรานะครับที่เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับร่วมกันสนับสนุนการทำช่องศิโรตม์ Talk กันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อการทำหน้าที่สื่อเดินหน้าต่อไปได้นะครับวิธีการสนับสนุนเป็นสมาชิกรายเดือนง่ายๆนะครับท่านดูอยู่ตอนนี้ท่านกดปุ่มจอยนะครับปุ่มจอยใต้จอที่ท่านดูอยู่นะปุ่มสมัครสมาชิกนะครับสมาชิกรายเดือนมี6แบบนะครับแบบที่1เดือนละ35บาทดอมหมูปิ้งนะครับเดือนละ35บาทเท่ากับวันละ1บาท20สตางค์แบบที่2นะครับดอมเนื้อปิ้งเดือนละ65บาทเท่ากับวันละ2บาท20สตางค์นะครับแบบที่3ผักด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทเท่ากับวันละ2บาท50สตางค์นะครับแบบที่4ด้อมเนื้อวากิว100บาทต่อเดือนเท่ากับวันละ3บาท30สตางค์นะครับแบบที่5ด้อมปลาทอด150บาทต่อเดือนเท่ากับวันละ5บาทและแบบที่6ด้อมหมูกรอบนะครับ250บาทต่อเดือนเท่ากับวันละ8บาทดังนั้นเป็นสมาชิกรายเดือนช่องศิโรตม์ Talk ไม่แพงนะครับถูกที่สุดเดือนละ35บาทวันละ1บาท20สตางค์นะครับราคาสูงกว่าเพื่อนคือด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนเท่ากับวันละ8บาทวันละ8บาทค่าตั๋วรถเมย์วันนี้นะครับได้แค่รถร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทุกการสนับสนุนของท่านนั้นก็จะเป็นช่องทางให้การทำช่องศิโรตม์ Talk นั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับเชิญชวนท่านที่ดูอยู่ช่วยกันสนับสนุนเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนส่วนท่านที่ไม่สะดวกสนับสนุนไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ำนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์ช่วยกันกดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับให้เนื้อหาสาระนะครับเป็นสิ่งที่กระจายไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับการสนับสนุนท่านเพียงแค่การกดไลค์หรือกดแชร์ก็มีส่วนสำคัญแล้วในการทำให้เนื้อหาของเราขยายตัวต่อไปนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องการจะสนับสนุนนะครับขอบคุณคุณคัทนาบอกว่าขอช่วยอาจารย์ตามสะดวกขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับหลายท่านก็บอกว่าขอช่วยตามสะดวกขอบคุณครับช่วยกันตามสะดวกก็นะครับกดช่องนะครับตัว S นะครับซุปเปอร์แชทกับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็จะสามารถสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ของวันเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งหลายคนจับตามองนะครับนั่นคือเรื่องของคุณสิทธาธิวารีนะครับกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งของคนนี้ก็เป็นนักการเมืองขวัญใจประชาชนนะครับผมเล่าเรื่องของรัฐบาลมาเยอะผมขออนุญาตเล่าเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์บ้างนะครับเพราะว่าพิธาเขายังเป็นขวัญใจประชาชนอยู่ตอนนี้พิธาเขาเดินสายไปที่วอชิงตันดีซีนะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับในความเป็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังบริสุทธิ์ที่นำพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งทั้งที่นักการเมืองบ้านใหญ่ไม่มีเลยนะครับเป็นคนใหม่ในแง่ของการเมืองเกือบจะทั้งหมดนะครับไม่มีการใช้เงินนอกระบบไม่มีการใช้เงินสีเทาในการทำงานการเมืองชนะการเลือกตั้งอย่างสง่างามพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้เขาเดินสายไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิธาพบคนไทยในดีซีนะครับคนแห่กันต้อนรับพิธาแน่นขนาดล้นทะลักเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภาพแบบนี้ตอกย้ำว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะอยู่ที่ไหนเขายังคงเป็นขวัญใจของคนจำนวนมากในประเทศนี้อยู่ถึงต่อให้ตอนนี้เขาจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเขาจะไม่ได้มีหน้าที่ทางการเมืองใดๆแล้วก็ตามแต่ความร้อนแรงของเขานั้นยังคงร้อนแรงอยู่ต่อไปนะครับปกตินะครับภาพของคนไทยใน DC นั้นจะเป็นคนที่ความเห็นทางการเมืองค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันแต่วันนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมรับฟังพิธาแล้วก็คนก็แห่กันมาดูพิธาลิ้มเจริญรัตน์กันแน่นขนาดนะครับนี่เป็นภาพจากเพจ CSILA นะครับต้องขอบคุณทางเพจมากๆด้วยนะครับที่มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวนะครับให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยได้เห็นว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นวันนี้เขายังเป็นขวัญใจของคนจำนวนไม่น้อยอยู่นะครับทั้งที่ในแง่การเมืองนั้นเขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับยังไม่ทราบว่าจะได้กลับเข้ามาสภาทำหน้าที่อะไรเมื่อไหร่ต่อไปอย่างไรด้วยซ้ำแต่ความเป็นขวัญใจ
มันเหมือนความรักนะครับคนเรารักใครเราก็รักเขาถึงเขาจะไม่มีตําแหน่งเราก็รักนะครับถึงเขาจะไม่สามารถเข้ามาทํางานในสภาตามที่ประชาชนเลือกเขาไว้ความรักที่คนมีต่อเขานะครับก็ไม่ได้เสื่อมคลายไปนะครับตามสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะปั่นป่วนอาจจะปั่นป่วนตามแรงลมทางการเมืองไปด้วยนะครับนี่คือธรรมชาติทางการเมืองของผู้นำที่มีคนรักนะครับแล้วก็มีคนนิยมนะครับมีคนนับถือที่ไปไหนมาไหนก็จะเป็นขวัญใจของประชาชนทั่วไปตลอดเวลานะครับแตกต่างกับผู้นำซึ่งไม่ได้เป็นที่รักของประชาชนนะครับไปไหนมาไหนก็จะไม่ค่อยมีใครสนใจไปไหนมาไหนคนก็อาจจะเบือนหน้าหนีนะครับแตกต่างกันไปนะครับพิธาเองวันนี้นะครับนอกเหนือจากการเดินสายไปที่วอชิงตันดีซีแล้วก็พบปะกับคนไทยเขาก็มีการขึ้นเวทีด้วยนะครับเวทีที่พิธาขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเวทีใหญ่นะครับเป็นเวทีที่เดี๋ยวผมจะภาพให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขาไปขึ้นเวทีอะไรนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพทั้งหมดไปพร้อมๆกันด้วยเพราะเข้าใจว่าเป็นภาพล่าสุดของพิธาที่สื่ออื่นเนี่ยยังไม่มีนะครับนี่คือภาพของพิธาล่าสุดนะครับในการเดินสายที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาไปบรรยายสถานการณ์ประเทศไทยให้กับองค์กรที่มีชื่อว่ากองทุนคาร์เนกี้เพื่อสันติภาพโลกเป็นกองทุนใหญ่นะครับเป็นกองทุนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นกองทุนซึ่งค่อนข้าง prestigious นั่นก็คือเป็นกองทุนที่ใครถูกเชิญไปพูดนั้นก็เป็นเกียรตินะครับกองทุนนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Carnegie Endowment for International Peace อยู่ที่วอชิงตันดีซีพิธาพูดหัวข้อเรื่อง What is next for Thailand นะครับพิธีกรก็ให้พิธานะครับตอบคำถามว่าสถานการณ์ประเทศไทยหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับให้ทำพิธาตอบนะครับพิธาก็บอกแบบนี้ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนั้นคือการสร้างฉันทามติร่วมของคน 1% นะครับด้านบนสุดในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับโดยแลกกับการผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับพิธาบอกโลกว่าหลังเลือกตั้งคน 1% ชั้นบนสุดของสังคมจับมือกันคน 1% นะครับไม่ใช่คนไทยทั้งหมดคน 1% คนชั้นสูงสุดจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแลกกับการผิดสัญญาให้ไว้กับประชาชนนะครับยุติความขัดแย้งเหลืองแดงนะครับแต่จับมือกันระหว่างชนชั้นนำนะครับแล้วเมื่อจับมือกันระหว่างชนชั้นนำก็คือการจับมือกันระหว่างผู้ที่ไม่ชนะเลือกตั้งให้ตัวเองได้มีโอกาสในการปกครองทำให้ตัวเองซึ่งไม่มีความชอบธรรมจากประชาชนเข้ามามีอำนาจนะครับแล้วก็ไม่ยอมทำตามสิ่งที่ประชาชนได้แสดงออกในวันที่มีการเลือกตั้งนะครับนี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยในภาวะปัจจุบันนะครับผู้มีอำนาจไม่ใช่คนที่ประชาชนเลือกมากที่สุดนะครับผู้มีอำนาจคือชนชั้นนำจับมือกันนะครับแล้วก็สร้างอำนาจหรือใช้อำนาจในแบบที่สวนทางกับความต้องการของประชาชนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พิธาพูดต่อนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในอาเซียนแต่กลับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโตต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ด้วยเช่นเดียวกันประเทศไทยเจอสถานการณ์ทศวรรษที่สูญหายเศรษฐกิจไทยดีสำหรับคน 1% แต่ไม่ใช่สำหรับคนที่เหลือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องสร้างให้กับประเทศไทยนะครับก็คือการฟื้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับคนในประเทศแล้วก็มีการพูดถึงแนวคิดหนึ่งนะครับคือการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆนะครับซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับพัฒนาสิ่งที่เป็นธุรกิจใหม่ๆเศรษฐกิจใหม่ๆที่อาจจะเล็กเกินไปสำหรับสหรัฐอเมริกาอินเดียหรือญี่ปุ่นแต่เป็นเศรษฐกิจใหม่ที่ใหญ่พอจะทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับได้มากขึ้นนะครับพิธาบอกว่านั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยวันนี้ต้องหาให้เจอนะครับการพัฒนารูปแบบใหม่ๆที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับเติบโตมากขึ้นจะทำอย่างไรนะครับสิ่งที่อาจจะไม่จำเป็นแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียแต่จะเป็นทางออกของประเทศไทยในอนาคตมีอะไรบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่พิธาได้พูดเอาไว้ในเวทีของ Carnegie Endowment นะครับนักพิธีกรนะครับที่วอชิงตันดีซีถามพิธาต่อมุมมองเรื่องการเมืองไทยระหว่างปัจจุบันก็คือพิธาพูดว่าเราต้องฟื้นสันติภาพของเอเชียให้ได้นะครับที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจแค่เรื่องความมั่นคงการค้าวันนี้ต้องจัดสรรสถานะใหม่ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องปกป้องสิทธิแรงงานนะครับต้องต่อต้านคอร์รัปชันนะครับ
ต้องวางความสัมพันธ์ใหม่ให้ออกจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนนะครับอย่าพึ่งพิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนะครับที่ผ่านมาเราพึ่งจีนมากเกินไปวันนี้ต้องคำนึงถึงความสมดุลนะครับระหว่างประเทศเน้นหลักการมากกว่าการเลือกฝักฝ่ายทางการเมืองเพราะฉะนั้นนี่คืออีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับในวันที่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าสภานะครับเขาอาจจะยังไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลอย่างที่ประชาชนอยากจะเห็นเขาเป็นแต่ว่าในโลกนอกประเทศไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงของพิธายังคงแข็งแกร่งนะครับและคนที่สนับสนุนพิธาก็ยังคงสนับสนุนพิธาเขามากเหลือเกินจนอาจจะกล่าวได้ว่านะครับแม้กระทั่งในเวลานี้เองก็ยังไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่ามีผู้นำทางการเมืองคนไหนในประเทศในเวลานี้ที่สามารถจะได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนที่ในระดับที่เหนือกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปได้นะครับต่อให้จะมีการขัดขวางเขาต่อให้จะมีการสกัดเขาจากการทำหน้าที่ทางการเมืองนะครับอย่างที่ประชาชนต้องการมากแค่ไหนก็ตามนะครับความพยายามที่ต้องการกำจัดพิธานั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะกระแสสังคมที่ตอบรับพิธานั้นยังมีมากกว่ากระแสสังคมที่ขัดขวางนะครับการทำงานของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ในฐานะปัจจุบันที่เขาก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่นะครับนี่คือภาพนะครับจากวอชิงตันดีซีซึ่งพิธาไปกล่าวประสัยนะครับไปแสดงความเห็นท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนอย่างแน่นขนาดนะครับในแบบที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพของพิธานะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนกับพิธากันนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าพิธาไปพูดอะไรที่สหรัฐอเมริกาคำตอบคือไปพูดเรื่องประชาธิปไตยนะครับไปพูดเรื่องการพัฒนาแล้วก็ไปพูดเรื่องของการสร้างกระแสโลกในด้านต่างๆนานานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายคนคงลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่พิธาจะได้กลับมาทำหน้าที่อย่างที่คนอยากเห็นเขาทำนะครับนั่นคือเป็นนายกของคนไทยอย่างที่ประชาชนก็ได้ไปเลือกเขาในช่วงของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับสำหรับวันนี้ที่ขอเอามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับ โอเคนะครับวันนี้หลายเรื่องเข้มข้นนะครับขออนุญาตนะครับเอาภาพพิธาลงก่อนนะครับโอเคภาพค้างนิดหน่อยนะครับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตเอาภาพพิธาลงตอนนี้เอาภาพพิธาลงไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับภาพพิธาค้างอ่ะนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนว่าอยู่ดีภาพพิธาค้างพิธารักแฟนๆรายการตาสว่างกว่านะครับไม่ยอมไปอ่ะโอเคนะครับพิธาไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอเพื่อกี้พิธาทางไม่ยอมไปไหนนะครับขอบคุณนะครับท่านที่สั่งหนุนมาทางสแกน QR code นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับสวัสดีนะครับคุณอภิชาติคุณกุ๊กไก่นะครับและหลายต่อหลายคนนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อาจจะเล่าท่านผู้ชมฟังเป็นเรื่องทิ้งท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็คือเรื่องของคุณสิทธาธิวารีผู้พันปุ่นนะครับนักการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองขวัญใจประชาชนคนหนึ่งนะครับคุณสิทธาเนี่ยถือว่าเป็นแถวหน้าของนักการเมืองที่ออกจากเพื่อไทยนะครับแล้วก็เมื่อออกจากเพื่อไทยแล้วเนี่ยเรตติ้งร้อนแรงไม่มีแผ่วส่วนใหญ่คนที่ออกจากเพื่อไทยไปเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในแง่การเมืองนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนอยู่เพื่อไทยก็ไม่ได้โดดเด่นแต่เป็นที่โดดเด่นเพราะว่าไปอยู่กับองค์กรอย่างเพื่อไทยซึ่งเป็นองค์กรใหญ่นะครับแต่คุณสิทธาเนี่ยเป็นไม่กี่คนที่เคยอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็ไทยรักไทยนะครับแล้วดูเหมือนว่าเมื่อออกจากเพื่อไทยกับไทยรักไทยไปแล้วเนี่ยบทบาททางการเมืองใหญ่กว่านะครับคนยอมรับมากกว่าเพราะยิ่งบทบาทในช่วงเลือกตั้งต้องถือว่าเมื่อพูดถึงนักการเมืองที่แสดงความเห็นในเรื่องประชาธิปไตยได้อย่างดีเยี่ยมแล้วคนชื่นชมนะครับหนึ่งในนั้นคือสิทธาธิวารีนะครับที่
ออกมานะครับนะครับมีคนบอกว่าบัญชีธนาคารหายหน้าจอไม่หายนี่ครับก็ยังอยู่นะครับ0072977068หายครับอ๋อโอเคครับขอบคุณนะครับบัญชีหายไปขอโทษทีนะครับเดี๋ยวเอาบัญชีขึ้นก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทำเองบางทีก็จะมีไอ้นั่นหายไอ้นี่หายเป็นธรรมดาขอโทษนะครับสักครู่นะครับขอบคุณมากที่เตือนกันนะครับขอหาก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสแกน QR code กันได้นะครับธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือจะสแกนก็ได้นะครับหรือสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนก็จะเป็นช่องทางในการสนับสนุนที่ถาวรที่สุดนะครับที่จะสนับสนุนการทำงานของผมอย่างต่อเนื่องขอบคุณท่านผู้ชมที่เตือนกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสิทธาธิวาลีลาออกจากพรรคไทยสร้างไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆก็ลาออกไปตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยให้ส่วนคนทั่วไปได้ทราบนะครับว่าคุณสิทธาได้ออกไปแล้วจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับคุณสิทธาธิวาลีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีคนรักมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเหตุผลที่คุณสิทธาซึ่งพูดตรงๆนะครับสำหรับคนวงกว้างเนี่ยคุณสิทธาไม่ได้แมสนะครับตอนอยู่ไทยรักไทยโดดเด่นไหมก็โดดเด่นแต่เป็นการโดดเด่นแบบ behind the scene นะครับไม่ได้เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะความไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคนทั่วไปก็จะไม่รู้จักแต่คนในวงการเมืองก็จะรู้จักว่าคุณสิทธาเนี่ยมีความสนิทสนมกับคุณพานทองแท้เป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่เมื่อออกจากเพื่อไทยไปผมก็งงว่าคุณสิทธาสนิทกับสนมกับคุณพานทองแท้ลูกคุณทักษิณมากถึงท่านเคยทำธุรกิจด้วยกันทำไมถึงออกจากเพื่อไทยไปนะครับผมก็เคยถามคุณสิทธาหรือพี่ปุ่นว่าไอ้พี่ปุ่นกับคุณโอ๊คสนิทกันทำไมถึงแยกทางกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็พยายามถามทุกคนที่สนิทสนมกับคุณสิทธาและคุณโอ๊คว่าตกลงเกิดอะไรทำไมพี่ปุ่นกับคุณโอ๊คซึ่งสนิทกันมากในแง่ของการทำธุรกิจอะไรก็ร่วมมือกันเนี่ยแยกทางกันนะครับเคยถามเรื่องนี้กับคุณสิทธาที่ว่าหรือพี่ปุ่นก็บอกว่าก็เรื่องการเมืองความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาในแง่มิตรภาพยังมีอยู่ต่อไปนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งคุณสิทธาถือว่าเป็นแถวหน้าในการต้องใช้คำว่าไล่ทุบพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือการตบสัตว์แล้วการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณสิทธานั้นก็ทำให้พรรคเพื่อไทยหลายคนโกรธคุณสิทธามากๆนะครับเพราะรู้สึกว่าคุณสิทธาเนี่ยไม่ว่าเพื่อไทยจะทำอะไรนะครับเหมือนคุณสิทธาจะรู้ทันไปหมดตอนที่เพื่อไทยบอกว่าจะไม่มีการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคุณสิทธาก็เรียกร้องให้มีการเซ็น IMOU Advance ว่าการข้ามขั้วมันจะต้องไม่เกิดเพื่อไทยก็ด่าคุณสิทธานะครับคุณสิทธาก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณด่าผมแต่คุณอย่าทำแล้วกันนะครับในสุดเพื่อไทยก็ทำหมดนะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมีการฉีก MOU ทุกๆเรื่องนะครับคนก็ยิ่งมองว่าคุณสิทธาเนี่ยนะครับเป็นคนกล้าพูดเป็นคนที่กล้าชนพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยถึงตำแหน่งส.ส.คุณสิทธาจะยังไม่ได้นะครับคะแนนบัญชีรายชื่อมาไม่ถึงคุณสิทธาก็ตามเนี่ยแต่ความเป็นคุณสิทธาวันนี้มันใหญ่กว่าความเป็นส.ส.ไปเรียบร้อยแล้วคุณสิทธาเป็นหนึ่งในนักการเมืองไม่กี่คนนะครับที่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกครั้งที่คุยกับคุณสิทธานะครับหรือว่าสื่อสัมภาษณ์คุณสิทธาเนี่ยคนฟังมากกว่านักการเมืองที่อยู่ในสภานะครับคนฟังคุณสิทธามากกว่ารัฐมนตรีบางคนคนฟังคุณสิทธามากกว่าส.ส.หลายคนที่อยู่ในสภาเพราะแบรนด์คุณสิทธาใหญ่กว่าตำแหน่งทางการเมืองคุณสิทธาตำแหน่งทางการเมืองคุณสิทธาตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่แบรนด์คุณสิทธาซึ่งมาจากความเชื่อถือของประชาชนต่อคุณสิทธาเนี่ยมันทำให้ต่อให้คุณสิทธาไม่มีตำแหน่งอะไรเนี่ยคำพูดคุณสิทธาเนี่ยมีน้ำหนักแล้วนี่คือต้นทุนของนักการเมืองที่จำเป็นนะครับหรือแม้กระทั่งบุคคลสาธารณะต่างๆด้วยบางคนมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับแต่พูดอะไรคนไม่ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำสื่อหรือนักการเมืองคล้ายๆกันนะครับบางคนมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับพูดนู่นพูดนี่ทุกวันแต่ไม่มีคนฟังบางคนไม่มีตำแหน่งแต่พูดแล้วมีคนฟังมากกว่านั่นคือสิ่งที่เรียกว่า credibility นะครับวันนี้คุณสิทธาออกจากพรรคไทยสร้างไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นการออกไปในแบบที่ทุกคนก็เสียดายนะครับว่าออกไปทำไมนะครับออกไปเพื่ออะไรนะครับคุณสิทธายังไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้นะครับก็แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเมื่อคุณสิทธานั้นไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรต่อไปแล้วนะครับการทำการเป็นสมาชิกพรรคนั้นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเพราะว่าเมื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรนะครับการเป็นสมาชิกพรรคนั้นก็อาจจะทำให้นะครับการทำงานในด้านอื่นๆนั้นมีอุปสรรคมากขึ้นนะครับในแง่ของไลฟ์สไตล์ในแง่ของการ
ช้ชีวิตนะครับและปกติของพรรคการเมืองเองนั้นหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าพรรคการเมืองไทยก็มีลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างประหลาดนะครับนั่นก็คือเมื่อคุณไม่ได้เข้ามาในสภานะครับเมื่อคุณไม่ได้เป็นส.ส.โอกาสที่คุณจะมีเสียงที่มีความหมายในพรรคมันก็จะน้อยลงไปด้วยโดยปริยายเมื่อสภาเปิดนะครับส.ส.จะเป็นคนที่มีเสียงดังกว่าคนที่คนอื่นๆในพรรคนะครับอันนี้คือความเป็นจริงทางการเมืองที่เมื่อสภาเปิดแล้วเนี่ยส.ส.จะสำคัญกว่าคนอื่นในพรรคโดยปริยายถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับส.ส.หลายคนเสียงนอกสภาจะไม่ดังเท่ากับคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.บางคนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนนะครับว่าในแง่การทำงานการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนก็ตามนะครับพรรคการเมืองที่มีบุคลากรที่ทรงคุณค่าเนี่ยจะต้องหาทางให้บุคลากรที่ทรงคุณค่าของพรรคเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในสภาให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการจัดอันดับส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับหรือการวางตัวบุคคลในการทำงานทางการเมืองต่างๆในสภาผมเชื่อว่าคุณสิทธาธิวารีวันนี้นะครับถึงออกจากไทยสร้างไทยไปแต่คนก็ยังรู้จักสิทธาธิวารีมากกว่าส.ส.ไทยสร้างไทยหลายต่อหลายคนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าในการทำงานพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนที่มีศักยภาพแบบคุณสิทธาเนี่ยเขาสามารถเข้าไปมีที่ยืนในระบบการเมืองได้นะครับไม่ใช่เป็นคนที่แสดงความเห็นข้างนอกแล้วมีคนฟังแต่พอเข้าไปในสภาเข้าไปในพรรคคุณไม่ใช่ส.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 ไม่ฟังนะครับพรรคไม่ฟังถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็น่าเสียดายนะครับสำหรับคนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็คนที่กล้าแสดงออกอย่างเป็นตัวของเองตัวของตัวเองอย่างคุณสิทธาธิวารีนะครับวันนี้คุณสิทธาธิวารีก็หมดบทบาททางการเมืองกับพรรคไทยสร้างไทยไปนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าคุณสิทธานั้นจะปรับบทบาททางการเมืองของตัวเองไปทำเรื่องอื่นๆตรงไหนอย่างไรนะครับก็เป็นคนที่เดี๋ยวก็คงมีคนนะครับขอความเห็นคุณสิทธาธิวารีในด้านต่างๆอีกเพราะว่าความเป็นสิทธาธิวารีนั้นใหญ่นะครับกว่าความเป็นสมาชิกพรรคนะครับกว่าความเป็นนะครับนักการเมืองนะครับคนบางคนต่อให้เขาไม่มีตำแหน่งเขาใหญ่คนฟังเขาเพราะสิ่งที่คนฟังไม่ได้มาจากสถานภาพทางกฎหมายว่าเขาเป็นส.ส.หรือเป็นใครแต่มาจากความเชื่อถือของบุคคลของประชาชนต่อคนคนนั้นนะครับนั่นก็คือคุณสิทธาธิวารีนะครับคุณวิชาติบอกว่าเหมือนกับคุณพิธาที่ฝรั่งเชื่อถือคนหลังมากกว่าทั้งที่ไม่มีตำแหน่งหรือค่ะอาจารย์ถูกต้องครับใช่เลยครับอ่ะนี่แหละครับคุณสิทธาธิวารีนะครับซึ่งก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับแล้วกลายเป็นคนที่อยู่ในใจประชาชนนะครับบางคนบอกว่าอยากให้สิทธาเข้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณอาเหมาะนั่งขัดตาทับสู้กับกองทัพในพรรคก้าวไกลมากก้าวไกลดึงดัดดี้มาเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองนะครับคงจะต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณสิทธาจะขยับบทบาทอย่างไรต่อไปนะครับ อีกท่านหนึ่งคุณโอนิสบอกว่าสิทธาน่าจะไปพักเป็นธรรมมากกว่าก้าวไกลเขาสนิทกับคุณนนท์มากเวลามีคลิปแฮงเอามักจะอยู่กับคุณนนท์อันนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับพักเพิ่มธรรมนะครับอาจจะเป็นว่าสองคนนี้เป็นสายชอบสังสรรค์เหมือนกันมากกว่านะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับพักเป็นธรรมอาจจะเป็นเรื่องของคุณสิทธากับคุณกันนวีมากกว่าที่เป็นคนชอบสังสรรค์ทั้งคู่นะครับน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่านะครับอ่ะนี่แหละครับเรื่องของประเทศไทยเราในวันนี้นะครับก็เข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1พฤศจิกาแล้วนะครับนโยบายแจกเงิน 10,000 ยังไม่มีการชี้แจงจากรัฐบาลนะครับว่าจะทำอะไรเลยนะครับตรงกันข้ามกับเรื่องที่มาของเงินซึ่งก็ควรจะมีความชัดเจนวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับขออนุญาตเล่าสั้นๆ นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปแล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตคุยอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ก็ต้องชื่นชมก้าวไกลเพราะว่าเขาทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับเรื่องของคุณสิริกัญญาสิริกัญญาเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีบทบาทเยอะในการพูดถึงเรื่องนโยบายแจกเงินนะครับว่ามีปัญหาเรื่องจะกู้เงินไม่ได้ต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็เกิดอย่างที่สิริกัญญาพูดหมดแล้วก็ทำให้สิริกัญญาเนี่ยเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายตรงข้ามพรรคก้าวไกลนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะโจมตีโดยการด้อยค่านะครับบอกว่าสิริกัญญาไม่มีความรู้ทั้งที่เขามีความรู้มากกว่าคนที่วิจารณ์เขาจำนวนมากนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือหลายคำถามที่สิริกัญญาพูดมันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามเรื่องรัฐบาลไม่มีเงินจะเอาเงินมาจากไหน
จนถึงวันนี้1พฤศจิกายนรัฐบาลเศรษฐาไม่มีการแถลงที่มาของการแจกเงินอย่างที่เคยประกาศไว้ว่าในสิ้นเดือนตุลาคมจะมีนอกจากนั้นนะครับก็ไม่มีการประกาศด้วยว่าจะแถลงเรื่องนี้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิริกัญญาพูดถูกแทบทุกเรื่องนะครับในเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับเรื่องที่วันนี้จะต้องขอชื่นชมคุณสิริกัญญานะครับรวมทั้งพรรคก้าวไกลด้วยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณสิริกัญญาและพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นพรรคเดียวที่ยังคงเกาะติดเรื่องของการควบรวมกิจการกันนะครับระหว่าง2เจ้าสัวสื่อสารนั่นก็คือ Dtac กับ True นะครับสิริกัญญาพรรคก้าวไกลนั้นร่วมกับประชาชนในการไปยื่นคำร้องนะครับให้ศาลปกครองตรวจสอบการควบรวมกิจการของ Dtac กับ True ว่าเมื่อทำไปแล้วนั้นประชาชนเสียประโยชน์มากขนาดไหนนะครับซึ่งเรื่องนี้ศาลปกครองก็ได้มีมติรับคำฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คงจะทำให้ต่อไปนี้โอกาสที่เจ้าสัวนะครับจะมีการควบรวมกิจการแล้วหลังจากนั้นก็นำไปสู่การทำหลายเรื่องเช่นการยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆของค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่ายใหญ่ไม่ต้องแข่งขันกันแล้วค่ายใหญ่เป็นพวกเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นนะครับคุณสิริกัญญาไปยื่นคำร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความกล้าหาญนะครับเพราะว่าเป็นการไปยื่นคำร้องในเรื่องซึ่งกระทบกระเทือนกับนักธุรกิจรายใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนักการเมืองพรรคอื่นเขาไม่ทำกันมันก็มีแค่พรรคก้าวไกลที่กล้าทำในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ชมเขาก็ไม่ได้นะครับวันนี้คุณสิริกัญญาก็มาย้ำอีกครั้งนึงนะครับถึงปัญหาเรื่องของการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ Dtac นะครับซึ่งจริงๆตอนที่มีการควบรวมกิจการกันเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าคนที่ตามงานในสภาอยู่ก็คงจะทราบดีว่ามีกรรมธิการบางชุดของสภาเนี่ยประกอบด้วยพรรคอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาติดตามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรนะครับเหมือนกับเรื่องอื่นๆในประเทศนี้ที่พอเวลาล่วงเลยไปมันก็เหลือแต่พรรคก้าวไกลที่ยังตามทำตามเรื่องนี้จริงๆนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่าเราได้รับข่าวดีคือศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องเพิกถอนมตินะครับที่ให้มีควบรวมครูและ Dtac นะครับแต่วันนี้คุณสิริกัญญาเปิดประเด็นใหม่นะครับว่ากสทช.นะครับซึ่งตอนที่มีการควบรวม True กับ Dtac บอกว่าจะมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการที่ True กับ Dtac จะควบรวมกิจการกันซึ่งจะนำไปสู่การหัวนะครับการลดโปรโมชั่นต่างๆนะครับการตั้งค่าบริการนะครับสิริกัญญามาเปิดเผยว่าผ่านไป6เดือนหลังควบรวมกิจการนะครับไม่มีการทำหลายเรื่องที่บอกว่าจะมีการทำนะครับเช่นการประกาศว่าจะมีการลดค่าบริการลดลง 12% 15% ค่าเน็ตลดลง 18% นะครับมีหลายมาตรการที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่มีการพูดกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็คุณสิริกัญญาเชิญชวนประชาชนนะครับว่าใครที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการหลังที่การที่ True และ Dtac ควบรวมกิจการกันนะครับแล้วก็ค่าบริการแพงขึ้นหรือโปรโมชั่นต่างๆหายไปก็ช่วยกันส่งเสียงเข้ามานะครับพรรคก้าวไกลก็คงจะเป็นนะครับตัวแทนประชาชนนะครับในการติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับใน Twitter คุณสิริกัญญาส่วนใหญ่ประชาชนก็บอกคล้ายๆกันว่าแพ็คเกจเดิมจ่ายเท่าเดิมแต่เน็ตช้าลงบางคนก็บอกว่าสัญญาณแย่ความเร็วเน็ตลดลงมีการกดดันให้ใช้แพ็กเกจใช้ชาใช้จ่ายแพงขึ้นส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่าแพงขึ้นจ้าเน็ตช้าและอึดขึ้นมากเลยครับสัญญาเวลาโทรหลุดบ่อยมากนะครับสัญญาในเน็ตโดนลดสปีดบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อก่อนใช้เน็ตโปรไม่อั้นตอนนี้เป็นเน็ตแบบลดความเร็วหลังหมดโปรใช้งานด้อยน้อยลงนะครับแถมยังขึ้นราคาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณสิริกัญญาก็นำมาตั้งคำถามกับประชาชนซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณสิริกัญญาไว้นะครับที่ยังคงเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยนะครับต่อให้พรรคการเมืองอื่นไม่สนใจเรื่องนี้แล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ประชาชนนะครับก็คงจะใช้เป็นช่องทางนะครับในการตัดสินใจสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครที่ทำเพื่อประชาชนหรือใครที่ไม่ได้ทำนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้เดี๋ยวจะสรุปผลโพลสั้นๆนะครับแล้ววันนี้จะไม่มีการนะครับเปิดสายนะครับเพราะว่าเสียงยังไม่ค่อยดีอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกับรายการของคุณจอมขวัญด้วยนะครับวันนี้หัวข้อโพลที่ตั้งคำถามท่านผู้ชมนะครับก็คือเรื่องของเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับการที่รัฐบาลนะครับมีแนวคิดนะครับว่าผู้ที่มียาเสพติดในครอบครองนะครับไม่เกิน10เม็ดเนี่ยเป็นผู้เสพจะไม่มีความผิดในฐานะผู้ขายซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่หลายประเทศทำกันนะครับแนวคิดนี้เรียกว่า harm reduction นะครับนั่นก็คือต้องการแก้ปัญหาคนล้นคุกนะครับจากการติดยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นผู้เสพนะครับแต่เมื่อกฎหมายนะครับไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างผู้เสพกับผู้ขายอย่างชัดเจนนั้นก็ทำให้คนจำนวนมากนั้นได้รับโทษที่รุนแรงนะครับดังนั้นก็กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดใหม่นะครับทำสิ่งที่เรียกว่า harm reduction นั่นก็คือใครที่มีนะครับความผิดนะครับใครที่มียาเสพติดในครอบครองยาบ้าในครอบครองไม่ถึง10เม็ดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเพียงผู้เสพดังนั้นเมื่อเป็นเพียงผู้เสพนะโทษก็จะแตกต่างกับผู้ขายนะครับนั่นก็คือก็จะนำตัวไปเข้าสู่การบำบัดนะครับอันนี้เป็นแนวคิดใหม่ที่รัฐบาลเพิ่งผลักดันกันนะครับก็มีความเห็นหลากหลายนะครับวันนี้ถามท่านผู้ชมเรื่องนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดที่ผู้มียาบ้าในครอบครองไม่เกิน10เม็ดเป็นผู้เสพไม่มีความผิดในฐานะผู้ขายนะครับก็มีคนที่เห็นด้วย 15% มีคนที่ไม่เห็นด้วย 77% แล้วก็มีคนที่บอกว่าไม่มีความเห็น 8% นะครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าหลายคนยังมีความกังวลกันนะครับว่าถ้ามีการอ้างว่าคนที่มียาเสพติดในครอบครองมียาบ้าไม่เกิน10เม็ดไม่ใช่ผู้ขายอาจจะนำไปสู่การลักลอบขายแบบรายย่อยหรือเปล่านะครับหรือว่าผู้เสพนะครับจะกลายเป็นผู้ขายโดยอ้างว่า10เม็ดที่ตัวเองมีในครอบครองนั้นไม่ได้เอาไว้ขายเอาไว้เสพเองแต่จริงๆแอบไปขายจะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลคงต้องหาทางอธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลนั้นประชาชนถ้ากังวลนะครับการทำงานของรัฐบาลก็จะลำบากนะครับจะไม่สามารถนะครับล่วงไปได้ด้วยดีนะครับนี่คือโพลของท่านผู้ชมวันนี้นะครับเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดที่ผู้มียาบ้าในครอบครองไม่เกิน10เม็ดเป็นผู้เสพไม่มีความผิดในฐานะผู้ขายนะครับไม่เห็นด้วย 77% เห็นด้วย 15% ไม่มีความเห็นนะครับ 8% นะครับย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนรายการต่างๆของช่องซีโร่ทอล์คนะครับไม่ว่าจะเป็นตาสว่างกว่าเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเอ็กซ์ตร้าวิวเวลา6โมงเย็นได้หลายช่องทางนะครับถ้าท่านดูทางเพจสีโรดความไพบูลย์อยู่ท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนของเพจสีโรดความไพบูลย์ได้นะครับรวมทั้งส่งดาวสนับสนุนได้นะครับและอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะทำให้เนื้อหาไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าท่านดูที่เพจYouTube ช่องสีโรดท้องอยู่นะครับการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับคือช่องทางในการสนับสนุนที่ถาวรแล้วก็จีรังยั่งยืนมากที่สุดนะครับ เดือนหนึ่งนะครับสมัครได้หลายรูปแบบแบบที่1ก็คือด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทนะครับแบบที่2ด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65บาทนะครับแบบที่3ด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทแบบที่4ด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100บาทแบบที่5ด้อมปลาทอด150บาทนะครับแบบที่6ด้อมหมูกรอบ250บาทดังนั้นนะครับราคาที่น้อยที่สุดก็คือเดือนละ35บาทเท่ากับวันละ1บาท20สตางค์นะครับราคาที่อาจจะมากกว่าเพื่อนก็คือด้อมหมูกรอบนะครับเดือนละ250บาทเท่ากับวันละ8บาทนะครับถูกกว่าตั๋วรถเมล์ในปัจจุบันนะครับชวนกันนะครับท่านที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพจสีโรดความไพบูลย์หรือ YouTube สีโรดทอล์คช่วยกันสมัครสมาชิกนะครับคนละไม้คนละมือกันเพื่อทำให้ผมสามารถสร้างช่องทางสื่อที่เป็นของประชาชนต่อไปได้สมัครสมาชิกไม่ยากนะครับดูใต้จอนะครับเห็นปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครคลิกเข้าไปตามรูปมือที่กดปุ่มสมัครนะครับแล้วท่านก็เลือกสมัครสมาชิกรายเดือนได้เลยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนผมในการทำหน้าที่นะครับหรือว่าสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ตามรายสะดวกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากท่านต้องการสนับสนุนตามรายสะดวกนะครับก็สามารถนะครับสนับสนุนได้นะครับด้วยการสแกน QR code นะครับด้วยการสนับสนุนนะครับทางธนาคารกสิกรไทยนะครับด้วยการสนับสนุนทาง เลขบัญชีนะครับ0072 977 068นะครับท่านก็จะสามารถสนับสนุนได้ด้วย
เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในเวลานี้นะครับการสนับสนุนของท่านก็จะทำให้การทำหน้าที่เดินหน้าต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ทุกวันนี้นะครับก็ทุกท่านก็สนับสนุนช่องทางต่างๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสแกน QR code นะครับที่มุมขวาล่างนะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072 977068นะครับสามารถจะสนับสนุนได้นะครับวันนี้ย้ำนะครับว่าไม่มีการเปิดสายนะครับเพราะว่าเสียงยังไม่ค่อยดีนะครับแล้ววันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตไม่เปิดสายแต่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามกันนะครับขออนุญาตขอบคุณท่านที่สนับสนุนวันนี้เข้ามาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปจัดรายการคุณจอมขวัญแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้ขอบคุณทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเข้าบัญชีไม่ได้แป๊บนึงนะครับโอเคน่าจะเข้าได้แล้วนะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าสแกน QR code นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นมุมขวาล่างนะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับนะฮะวันนี้สัญญาณแป๊บนึงนะครับเอ๊ะวันนี้มีปัญหาแอปล่มอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่แน่ใจขอดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการทำงานในวันนี้เข้ามานะครับท่านที่สนับสนุนมาทาง QR code ผมจะไม่เห็นชื่อนะครับแต่ว่าท่านสนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทยผมจะเห็นชื่อกับคุณพีรพัฒน์นะครับมากๆนะครับขอบคุณคุณสุชัญญานะครับขอบคุณคุณเกษมนะครับขอบคุณคุณปุญญาพรนะครับขอบคุณคุณปุญญาพรมากๆทุกครั้งเลยนะครับคุณพงศกรด้วยนะครับขอบคุณคุณกิตยาโอ้คุณกิตยาขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณดุดโอ้คุณดุดขอบคุณมากครับคุณดุดขอบคุณมากครับคุณดุดขอบคุณมากนะครับคุณดุดก็คือคุณดุษฎีนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามสกุลนะครับแต่ว่าเป็นนามสกุลสำคัญของประเทศขอบคุณครูมากมากเลยนะครับขอบคุณครูมากดีใจมากเลยครับแล้วก็ฝากความคิดถึงไปยังครอบครัวครูด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่บ้านซอยสวนครูอีกขอบคุณครูดุดมากนะครับผมดีใจมากนะครับที่ครูดุดไม่ลืมกันนะครับขอบคุณครูดุดมากนะครับโอ้ครูดุดขอบคุณมากเลยนะครับดีใจมากเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝากสวัสดีไปยังครอบครัวครูทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครูดุดมากนะครับขอบคุณคุณจำเริญนะครับขอบคุณคุณจุฬารัตน์นะครับขอบคุณคุณสุนันทานะครับขอบคุณคุณธนายุทธ์ด้วยมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนกันมาคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทวันนี้นะครับหลายคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตขอบคุณท่านที่สนับสนุนทางซุปเปอร์แชทวันนี้นะครับคุณโอเออร์นิ่งขอบคุณมากนะครับจากแคนาดาคุณกุ๊กไก่ขอบคุณมากนะครับคุณฮูดเกตเตอร์ขอบคุณมากนะครับคุณเต็งคัตสึขอบคุณมากนะครับคุณเต็งคัตสึสนับสนุนมา2รอบเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณยูกิขอบคุณมากนะครับคุณยานินขอบคุณมากนะครับคุณยานินถามว่าอยากฟังประกบประสบการณ์ถูก IO กอรอนคุกคามหรือว่าหลังจะหาโอกาสเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณคุณทัชชามากๆนะครับคุณมดงานด้วยนะครับอันนี้ทางซุปเปอร์แชทนะครับขอบคุณมากซุปเปอร์แชทก็คือการสนับสนุนตามอัธยาศัยนะครับดูรายการอยู่พิมพ์ที่แชทเข้าไปแล้วก็สนับสนุนได้เลยนะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนวันนี้คุณแว็ก SP ขอบคุณมากนะครับคุณบอย P2M ขอบคุณมากครับคุณกงวานคุณชิสโตนะครับคุณพันตาคุณไฮโลขอบคุณมากนะครับคุณลลิพัฒคุณชาลิตยาคุณมิกซ์พิงคุณไอรีนคุณธัญวันขอบคุณมากนะครับคุณกรคุณเอ็กชายขอบคุณมากคุณซันฟลาเวอร์คุณวุฒินะครับคุณสุภาคุณสุภาขอบคุณมากนะครับคุณถ้าเขาจะรักคุณบุญทิ้งนะครับคุณพิมพ์นิพาขอบคุณมากนะครับคุณ BTK คุณปฏิภาขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนมาในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการสนับสนุนกำลังใจในการทำงานมานะครับ
เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางไปจัดรายการคุณจอมขวัญนะครับเจอกันเย็นนี้ที่ช่องจอมขวัญทอล์ก1 ทุ่มตรงครับลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครูดุษฎีมากๆเป็นพิเศษขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับทุกคนครับสรุปผลโพลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 2,776 โหวตนะครับเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดผู้มียาบ้าในครอบครองนะครับ10เม็ดเป็นผู้เสพไม่มีความผิดในฐานะผู้ขายมีสรุปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อบางท่านไม่ได้มาตอนเมื่อกี้นะครับอ่ะทิ้งท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่โพลอัปเดตนะครับแต่เป็นโพลที่ล่าสุดเมื่อกี้นะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ